จะเอตัมมังคลมุตตมันติ ขอน้อมน้อมในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชคุณหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อถนอมก็แต่ปุญโญแล้วกราบขอโอกาสในท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระโคสมุไปเรียนตรีวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขหมู่ญาติธรรมทั้งหลายเริ่มสนก็รู้แล้วว่าเสียงอักเสบอีกแล้วถ้าคุยกับโยมทีไรแล้วเสียงไม่ดีทุกทีเลยหมดโควต้าใจเยอะไปหน่อยขอไปนะจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ย ก็นั่งสมาธิมาแล้วหนึ่งยกแล้วก็ท่านก็ได้อธิบายให้ฟังมาบ้างแล้วเขาหายสงสัยแล้วใช่ไหมแต่นี้สงสัยอะไรถามไม่สงสัยเหรอสงสัยไหมมีอะไรสงสัยตามได้เดี๋ยวจะมาพูดแล้วห้ามถามเอาไงดีมีใครถามไหมฮะหรือจะไล่ลงไม่รู้จะพูดอะไรก็ไล่ลงไปเลยถือว่าเก่งใจโยมอะเสียงมันยังไงไม่รู้แต่พอดีมันไม่มีพระท่านไปเดินกันหมดตกลงไม่ถามนะถ้าไม่ถามแล้วพูดแล้ว ก็อย่างที่ว่าก็ต้องอนุโมทนาอันดับแรกสำหรับผู้มีปัญญาที่มาบวชในคัมมากันปฏิบัติกันก็เป็นการสร้างบารมีเพิ่มเติมจากอดีตชาติที่ได้ทำมาแล้ว ถ้าคนไม่เคยทำก็ไม่คิดจะมาทำทำไมก็มีเหตุปัจจัยมีเหตุและปัจจัยที่เราจะมาทำต่อเพื่ออะไรก็เพราะว่าเห็นทุกข์เข้าใจในทุกข์ที่เราไม่รู้ทุกข์ที่มันทุกข์แล้วก็ไม่รู้เพราะก็เป็นอวิชชาที่นั้นบอกอวิชชาคือความไม่รู้มันก็เลยทุกข์แต่นี้ก็มาเรียนวิชาพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลเจริญภาวนาการให้ทานการเสียสละจิตที่เป็นแบบนี้แหละ จะเป็นจิตที่พัฒนาขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองผู้รู้มาเกิดแล้วความไม่รู้ก็หายไปทุกข์ก็ดับเรื่องนิดเดียวจริงๆแล้วในการปฏิบัติเนี่ยมีไม่เยอะฮะแต่บางทีเราคิดเยอะไปมันก็ออกนอกกายไปหมดเลยเป็นสังขารปรุงแต่งไปหมดจริงๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะท่านให้ลงที่อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยทุกอย่างมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็จะเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ปล่อยวางถ้าตรงนี้มีเป็นสูตรไว้ในจิตเราตลอดเวลาเราจะเข้าใจแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่ยาก
บางท่านบางคนเนี่ยปฏิบัติบางทีปฏิบัติมาแล้วก็เกิดเป็นสมาธิเกิดความรู้ความเข้าใจมาแล้วปัญญาก็มีแล้วแต่คิดว่ามันน่าจะมีทางที่เร็วกว่านี้อยากจะได้เร็วๆคือเมื่อก่อนนี่คิดมากจังเลยโกรธก็ง่ายคิดก็มากหงุดหงิดไม่ค่อยจะมีความสุขเราร้อนกระวนกระวายแต่พอปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งรู้สึกมันเบาบางลงไปแต่มันไม่เป็นที่พอใจอยากให้มันดับไปเลยที่ตรงนี้แหละจิตตัวอยากตัวนี้แหละอันตรายที่ท่านบอกให้ละตัวนี้ซะแล้วก็คิดที่เราทำมาเนี่ยได้ตลอดทำได้วันละ10 บาท10 บาททุกวันทำมา10 วันเอาได้100แล้วอยู่ๆเราก็อยากจะได้เงิน10,000ขึ้นมาน่าจะไปทางอื่นก็หยุดไอ้ตรง10 บาทเข้าไปวิ่งหาเงิน10,000จะทำยังไงคิดหาวิธีกันนานปรากฏได้ไอ้10 บาทนี่ก็ไม่ได้เพิ่มที่จริงเราจะได้เพิ่มมันเรื่อยๆอยู่แล้วถ้าทำต่อไปมันก็จะเพิ่มเป็นลำดับไปการพัฒนาจิตไม่รวดเร็วเหมือนกับที่เราเริ่มเรียนรู้เกิดมาเราก็เข้ามาเรียนหนังสือก็เริ่มจากข้อไก่ข้อไข่ก็ตอนแรกก็ไม่รู้อะไรพอเริ่มรู้ขึ้นมามันก็เป็นลำดับขึ้นมาจากพอได้ปัญจนาแล้วก็มาเรียนสระก็มาเรียนอักษรปัญจนาแบ่งเป็นสูงกลางต่ำก็มารู้อะไรล่ะวรรณยกเอกโสตีจัตวาแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็ค่อยๆอ่านออกมาทีละอย่างละอย่างการปฏิบัติก็เหมือนกันอย่างนั้นแล้วก็ต้องค่อยๆไล่ลำดับไปถ้าพื้นฐานเราเริ่มทำอะไรทำแล้วรู้สึกว่ามันโปร่งๆโล่งๆเบาๆสบายก็ลองวิธีนั้นต่อไปแล้วก็ทำอยู่แค่นั้นแหละด้วยหลักการใหญ่ๆคือการมาทำสติไว้ที่กายเท่านั้นเองสติปัฏฐานสี่นี่คือมาเจริญสติอยู่ที่กายด้วยความเพียรชอบก็เพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอเป็นกรรมปัจจุบันเพราะนั้นอดีตกรรมเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนจะให้ผลตอนไหนเราก็ไม่ทราบที่ว่าดวงดีดวงไม่ดีคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีที่ให้ผลกับเราเขาเรียกว่าเป็นวิบากเพราะนั้นวิธีการปัจจุบันท่านบอกว่าเราก็กระทำกรรมดีไปเรื่อยๆเป็นอาจินกรรมกรรมตัวนี้จะไปช่วยตัดรอนได้เมื่อกรรมไม่ดีให้ผลก็จะเป็นผลเบาบางลงไปแต่บางทีเราไม่รู้สึกหรอกถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ไงว่าเวลาเกิดขึ้นจะมากแค่ไหนแต่เมื่อเราทำเราก็เลยรู้ว่ามันเกิดเราก็รู้สึกว่ามันโอ้ทำไมต้องมาเกิดก็เลยไปโทษดีกว่าบุญไม่ช่วยทำดีไม่ได้ดีเห็นคนที่ทำไม่ดีเขาก็ร่ำรวยมีความสุขสบายเราก็เกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมานี่เราไม่เข้าใจในกรรมจริงแล้วกรรมนี่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็มีการสั่งสมมานานหลายภพหลายชาติแล้วเรามาเกิดเนี่ยเขาก็เรียงมาให้เรียบร้อยแล้วเราจะต้องรับกรรมช่วงไหนแต่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้ทำไงทางเลือกเราไม่มีเราจะปล่อยไปตามเวตามกรรมเป็นยังไงก็เป็นมันก็ไปตามเวตามกรรมก็เป็นคนที่ปล่อยไปตามธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงตรงนี้เป็นผู้มีจิตใจสูงมากกว่าปกติด้วยเพราะผู้มีจิตใจสูงคือเรามีมันสมองที่จะคิดให้เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายคนเกิดมาคนกับสัตว์ก็เท่ากันด้วยระบบของเขาเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณในความหิวก็ต้องกินสัญชาตญาณการปวดก็ต้องขับถ่ายสัญชาตญาณความกลัวสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์ก็จะต้องมีแพร่พันธุ์ต่อไปอีกดังนั้นมี4 อย่างเนี่ยเป็นพื้นฐานของสัตว์ทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงก็คนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์เนี่ยคำว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีจิตใจสูงก็มีเนี่ยสมองที่จะคิดพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้ให้เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายได้แต่เชื่อไหมว่าในชีวิตประจำวันของคนเนี่ยกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เยอะเราเองเราก็เป็นนะลองคิดให้ดีเถอะถ้าเราหลงมากๆก็เป็นตัวเนี้ยกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตก็มีก็โลภมากอยากได้ก็ไปโกงเอาก็มีนั่นก็เป็นไปแล้ว
ใจเป็นมนุษย์แต่กายเป็นมนุษย์แต่ใจไปเป็นสัตว์นรกก็มีก็โกรธอยู่เรื่อยเลยที่โกรธที่หงุดหงิดเนี่ยเราลองมาพิจารณาตรงนี้เราจะเห็นความจริงเมื่อเรามารู้ตรงนี้ได้เราจะเห็นเลยว่าอันนี้มันมีสาเหตุเกิดจากอะไรเราโกรธเพราะอะไรเราอยากได้โลภอยากได้เพราะอะไรเราหลงตัวเองเพราะอะไรค้นหาไปเจอแต่ค้นไปก็ไม่เจอเพราะเราไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้นี่ไงตอนนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้มาทำสติสิมาเจริญมรรคมีองค์8แล้วก็มาในมรรคมีองค์8ก็มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นก็เห็นเข้าใจก็เห็นชอบว่างั้นเถอะก็เห็นถูกต้องตามธรรมชาติว่าเราเกิดมาเป็นอย่างไรท่านก็บอกให้มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรารู้แค่นี้แหละไม่ต้องรู้เยอะกว่านี้รู้กายรู้ใจเราอย่างเดียวไม่รู้อย่างอื่นถ้าเรามาเรียนรู้ตรงนี้มากเข้ามากเข้าเนี่ยวิชาเกิดเมื่อวิชาเกิดอวิชาก็ดับไปเราก็ไปละไอ้ความโลภความโกรธความหลงได้ด้วยประการอย่างนี้ก็เริ่มมีวิธีการที่จะทำแต่ตอนนี้คนใหญ่คนเราจะไปคิดว่าเมื่ออะไรเกิดเราก็จะไปแก้ตรงนั้นมันก็เป็นปลายเหตุนะครับในเรื่องสติที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยท่านบอกว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุพระองค์ทรงแสดงเหตุตรงนั้นแล้วก็ละตรงเหตุนั้นซะแล้วทุกอย่างก็จะจบเพราะฉะนั้นทุกเป็นผลท่านไม่ต้องมีเหตุให้เกิดงั้นเมื่อเหตุให้กระทำก็คือผลของการที่จะว่างจากทุกข์ทั้งปวงแต่มีเหตุให้กระทำคือมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็จะกล่าวแบบอย่างที่ว่าที่ตมาเริ่มต้นที่ว่าตโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัตตนังนิพพานสัจจกิริยาจะเอตมังกัลมุตตมังนี่เป็นมงคลสูงสุดการเพลนเผากิเลสเราคงเคยสวดกันอยู่บ่อยๆในมงคลสูตรการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลสูงสุดการเพลนเผากิเลสที่โยมทำนี่แหละก็เรียกว่าเพลนเผากิเลสเรารู้ว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจมีรากเหง้าของมันคืออวิชชาที่ไม่รู้ก็เลยทำความเศร้าหมองใจให้เกิดความสมองใจมาเกิดแล้วก็จะแสดงตัวเป็นความโลภความโกรธความหลงแต่ตัวเนี้ยมันมีตัวผลักดันมาจากจิตของเรานี่แหละก็คือความทะยานอยากของใจท่านบอกมีเหตุตัวนี้ที่ทำให้เกิดทุกข์อย่างนั้นขึ้นมาดังนั้นเรารู้ทุกข์เนี่ยมันก็ดับทุกข์ได้รู้ตอนนั้นเองมันก็ดับเองแต่ที่เราไม่ดับเพราะว่าเราไม่รู้เราทำไงให้รู้ได้ก็ต้องมีสติเพราะสติเรามีไหมปกติเราก็มีอยู่แล้วนี่นะทำไมเราไม่รู้ล่ะมีแต่ไม่สมบูรณ์เพราะเหตุเกิดที่จะกระทบกับเราที่ทำให้เกิดเหตุต่างๆเนี่ยมันมีทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบตลอดเวลาต้องมีเกิดความคิดความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาทำยังไงเราจะละความคิดปรุงแต่งตรงนี้ได้ผมก็เลยว่าให้มาทำว่าคิดอย่างเดียวเราจะห้ามความคิดไม่ได้ความคิดนี่ห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามมันก็ยิ่งคิดยิ่งห้ามไม่คิดมันก็ยิ่งคิดใหญ่เลยเครียดเลยตอนนี้จะทำยังไงท่านก็บอกว่าให้มากำหนดรู้เฉยๆมาเจริญสติไงสติอยู่ที่กายก็มารู้กายมาคิดอย่างเดียวคิดอยู่ที่กายอย่างเดียวแรกๆก็อาจจะคิดรวมๆไปตั้งแต่กายเราอาการ32ก็ได้เห็นกายเป็นรูปกายที่เราเห็นอยู่เนี่ยนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนนอนก็รู้ว่านอนถ้าเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยรู้ตรงนี้ใช่ไหมฮะเวลาเราจะเดินเราก็เดินไปแต่ก็ใจก็คิดไปสารพัดเรื่องแหละที่ตาไปเห็นบ้างหูได้ยินบ้างจิตก็นึกคิดไปเรื่อยอย่างอื่นบ้างเราไม่รู้อายะบทที่เรากำลังเคลื่อนไหวไปยืนแล้วก็ไม่รู้ว่ายืนยืนอยู่ก็ยืนคุยก็ยืนทำโน้นทำนี่ก็คิดไปมันก็ปรุงแต่งต่อไปอีกนั่งก็ไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ไม่เห็นรูปหรอกแต่ไปรู้เรื่องอื่นไปคิดอย่างอื่นหมดเนี่ยทำยังไงเราจะจิตเราจะกลับมาอยู่ตรงนี้ถ้ารู้แค่นี้เป็นสติแล้วหรือไม่ก็ไปคิดอย่างเดียวไปดูลมหายใจลมหายใจเราก็จะมีอยู่ตลอดเวลามันจะเข้าออกตลอดเวลาตั้งแต่เกิดยันตายหยุดลมหายใจก็หยุด
ชีวิตทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็มาดูลมหายใจเข้าไปยังไงมันออกจากไหนไปมันผ่านอะไรมันเข้าไปยังไงดูไปดูมาก็จะลมหายใจที่ดูมากๆเข้าในจิตเริ่มไปตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวพอเข้ามาอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยลมหายใจเราจะรู้สึกได้แรกๆเราจะหายใจแรงหรือว่าจะหงุดหงิดหรือว่าเกิดอารมณ์อะไรที่มันแรงๆแต่พอเรานั่งนั่งไปดูลมไปเรื่อยๆมันจะเบาไปเบาไปและจิตเริ่มตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว คิดอยู่อย่างเดียวพอคิดอย่างเดียวในความคิดอื่นๆมันดับหมดมันละความคิดหมดได้ยินก็ได้ยินอยู่แต่มันไม่ได้คิดมันประคองจิตดูอยู่ทำสติตรงนี้ให้มากตัวเดียวสติไม่ไปรู้อย่างอื่นก็มารู้แต่ตั้งลมอย่างเนี้ยงั้นจะเห็นมันก็เห็นมันก็ไม่ได้เกี่ยวก็จะดูแต่ลมเนี่ยมันก็ตัดละตรงจุดที่จะเข้ามาสัมผัสกับกายเราได้หลายทางให้มาคิดอย่างเดียวตั้งมั่นอยู่หนักเข้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตไม่แลบไม่ออกไปไหนไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปรับตรงอื่นเลยจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวพอเราทำตรงนี้ได้เนี่ยจิตเริ่มสงบเนี่ยมันนิ่งแล้วน้ำมันนิ่งทีนี้พอเราไปขนน้ำเราก็จะเห็นข้างในน้ำมีอะไรมันจะมองเห็นได้แต่ตอนที่มันอยู่ขุ่นๆเราก็มองไม่เห็นแต่ถ้าปล่อยให้นิ่งแล้วมันเริ่มใสเราก็จะพอมองเห็นพอเราไปขนให้มันขุ่นใหม่เราก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันออกมามันจะเริ่มออกมาอีกทีนึงเหมือนกับเรานั่งสงบเนี่ยพอสงบไปแล้วเนี่ยอยู่ๆก็สงบแต่อยู่ๆมันก็คิดโน่นคิดนี่ออกมาเนี่ยบางทีเราจะรำคาญเราจะสงบแต่ทำไมมันต้องคิดแล้วก็จะไปห้ามมันอีกมันก็ยิ่งคิดใหญ่เหมือนกับเราไปกวนให้มันขุ่นขึ้นมาใหม่ท่านบอกให้กำหนดรู้เลยตอนเนี้ยก็มารู้จิตเลยจิตมันคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ทำจิตอย่างเงี้ยดูไปเราก็จะเริ่มมองเห็นรู้ไปเรื่อยๆท่านสังเกตได้ดีว่าการที่จะใช้จิตเข้าไปดูไปพิจารณาเนี่ยไม่ต้องเพ่งเล็งไม่ต้องไปเจาะจงเพียงแต่รู้แตะรู้เบาๆเท่านั้นเองเหมือนกับเราเฝ้ามองดูเฉยๆแบบธรรมดาไม่เอาอะไรเข้าไปคิดเกี่ยวข้องแล้วไม่ต้องไปกดข่มไม่ไปบังคับดูแบบธรรมดาประคองเบาๆถ้าทำตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติบางคนให้กำหนดรู้อาตมาเคยบอกกำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงพอกำหนดรู้ก็ไปเพ่งเล็งตรงใจว่าใจมันเป็นยังไงมันคิดอะไรมันแบบไหนมันมีลักษณะยังไงไม่ต้องดูถึงขนาดนั้นหรอกฮะจริงแต่ดูเฉยๆว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็ไปดูทำอะไรเราดูลมแล้วก็ดูลมเราต่อไปแล้วก็เปลี่ยนทำอยู่อย่างเงี้ยมันจะปรับตรงนี้ได้แล้วเข้าไอ้ความคิดที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความคิดเขาเรียกว่าสัญญาอดีตมันฝังอยู่ในใจเรานี่แหละมันเรากำหนดรู้หนักๆเข้ามันก็ดับไปรู้แล้วไม่ว่าเนี่ยคำว่าไม่ว่าเนี่ยมันดับมันเฉยก็เลยรู้แล้วเฉยที่หลวงปู่ท่านบอกรู้แล้วเฉยไม่ว่าทีนี้คำว่ารู้แล้วเฉยเนี่ยบางทีรู้แล้วมันไม่ยอมเฉยใช่ไหมมันอยากจะพูดอ่ะมีอะไรไหมคะนายโยมเข้าใจผิดใส่กระบอกนี่มานายโยมเข้าใจผิดนะว่าเป็นกระแช่อยู่ปลาเมาเนี่ยเอาเป็นยาลองชิมเราก็สังเกตไปเรื่อยๆเวลาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติค่อยๆสังเกตไปงั้นการที่บอกว่าการเป็นเผากิเลสเราเพียรเผาด้วยอะไรกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ทุกข์ก็เผากิเลสงงไหมตัณหาคือความอยากความอยากเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเป็นความเศร้าหมองใจเมื่อไม่ได้หรือได้มันก็เป็นตัวนั้นเมื่อได้มามันก็ยึดเอาไว้อีกหลงเมื่อไม่ได้มันก็โกรธเนี่ยเป็นตัวที่แสดงให้เห็นเป็นตัวกิเลสแต่แล้วกิเลสทำไมเผาคือเมื่อเราโกรธเราก็ดูความโกรธไปดิด้วยความอดทนก็ทนดูแต่ไม่ไปตามมันอ
ติดสินบนเยอะจังเลยเกรงใจทีนี้พูดไม่ออกเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆอาตมาก็ไม่ได้มาให้โยมอย่างเดียวนะเนี่ยโยมให้อาตมาด้วยอาตมาก็เรียนรู้จากโยมด้วยเนี่ยก็เลยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยประโยชน์ตนอย่างเดียวเขาก็ไม่เอาประโยชน์ท่านอย่างเดียวท่านก็ไม่ให้บอกนั่นอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ถึงได้ถามไงว่าโยมสงสัยอะไรอยากจะฟังเรื่องอะไรบางทีอาตมาก็จะพูดแต่เรื่องที่ปฏิบัติอย่างเดียวอันนี้คนที่ฟังก็อาจจะอยากจะฟังเรื่องอย่างอื่นบ้างแต่จริงๆด้วยการฟังอย่างอื่นมันก็เพลิดเพลินนะเสร็จแล้วพอสรุปสุดท้ายอาตมาถามว่าจำได้ไหมจำไม่ได้มันก็เพลินเฉยๆงั้นเอาเรื่องปฏิบัตินี่แหละว่าเรามีอะไรที่มันมีแง่มุมต่างๆในการปฏิบัติมากมายเราคิดอะไรกันแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเพราะคำที่ทำมาไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยที่เรากระทำมาแล้วแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นถึงที่บอกเมื่อกี้ว่าทุกข์นะเผากิเลสยังไงขันติปรมังตโบติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราโกรธเนี่ยเรากลั้นใจได้ไหมกลั้นได้ไหมไม่ได้เนาะมันโกรธไปแล้วมันก็หล่นจากต้นไม้หล่นตุ๊บตุ๊บลงมาแล้วเราก็ไปเลี้ยงไม่ถูกแล้วมันมาจากตรงไหนรู้ที่เป็นว่าพอหล่นตุ๊บมันตุ๊บเจ็บแล้วถ้าปริยัติเนี่ยเขาจะเลี้ยงใช่ไหมแต่นี่พอปฏิบัติเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยดังนั้นท่านถึงบอกให้ฝึกสติให้มากฝึกเดินให้มากๆฝึกเดินฝึกนั่งทำสติอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอย่างอื่นสมาธิก็ไม่ต้องคิดถึงสติเมื่อตั้งมันแล้วต่อเนื่องแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดเองโดยธรรมชาติในการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราทำสมาธิถ้าคิดว่าตรงนั้นเนี่ยตัวเนี้ยกั้นเลยจิตเราเร็วมากอะสัญญาตัวนี้จะจำได้เร็วมากเมื่อเราคิดแค่นี้เท่านั้นเองมันก็ทำการแล้วแล้วก็จะเกิดนิวรณ์ขึ้นมาขวางไม่ให้เราสงบได้แต่ถ้าเราทำสติเฉยๆไม่ว่าอะไรอย่างที่บอกอ่ะรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเฉยไหมไม่เฉยเราไม่อยากจะพูดใช่ไหมมันไม่เฉยถ้าทำไงอ่ะหลวงปู่ก็พูดใหม่อีกคำหนึ่งบอกนี่คือรู้เฉยเนี่ยมันเป็นตัวที่เขาเรียกเหมือนปริยัติจบแล้วมันเฉยแล้วแต่ตอนที่ตัวลงมือทำเนี่ยอะไรก่อนจะตกจากกิ่งไม้เนี่ยมันเกิดอะไรสติหลุดใช่ไหมพอสติหลุดมือมันหลุดมันก็หล่นลงมานั่นแหละเพราะตรงนี้มันไม่เฉยเพราะนั้นวิธีตรงปฏิบัติท่านบอกว่าไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าพอไม่ว่าแล้วเป็นไงมันก็เฉยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวดับทุกอย่างได้หมดเลยเราไม่ว่าแล้วนะเข้าเราก็พอฝึกจิตใจเราเคยชินจนแบบเป็นปกติแล้วเนี่ยต่อไปก็ไม่ว่าอะไรใครหรอกเพราะไม่รู้จะว่าอะไรไม่รู้จะว่าอะไรจริงๆทุกคนเหมือนกันเลยมีทุกข์เหมือนกันหมดเลยเราเห็นทุกข์ในตัวเราแล้วเราก็เห็นทุกข์คนอื่นเหมือนกันที่ท่านบอกว่าให้สติปัฏฐาน4ที่ให้ปฏิบัติให้รู้กายในกายรู้จิตในจิตทั้งภายในและภายนอกเข้าใจคำนี้มั้ยฮะภายในคือเป็นของเรากายเราทั้งหมดกายเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกเนี่ยเป็นกายหมดเป็นภายในคือตัวเราทั้งภายนอกก็คือกายผู้อื่นให้รู้ตรงนั้นแต่เริ่มต้นรู้ที่เราก่อนให้เห็นกายในภายในก่อนแต่บางคนก็เลยขึ้นไปดูแต่กายข้างในอย่างเดียวผมคนเล็บฟันหนังก็เลยไม่ดูผมคนเล็บฟันหนังเป็นกายภายนอกของเราก็จริงแต่เป็นกายเรานั่นแหละลมหายใจก็เป็นกายเราดังนั้นให้ดูกายในกายกายทั้งแท่งเนี่ยเป็นกายดังนั้นกายในกายก็คือแยกส่วนเนี่ยแยกมา32อย่างนั่นแหละกายในกายทั้งภายในและภายนอกถ้าภายในก็เป็นกายเราภายนอกก็เป็นกายผู้อื่นจิตเหมือนกันรู้จิตในจิตจิตเรารู้อยู่ว่ามีอยู่จิตเรานี่เป็นใจที่มีจิตนึกคิดอยู่แต่จิตในจิตเป็นยังไงก็คิดดีก็รู้ไงก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่านั่นแหละจิตในจิตทั้งภายในภายนอกก็คือจิตของเรากับจิตผู้อื่นภายนอกเห็นเวทนาในเวทนาก็เวทนาก็มีความสุขความทุกข์ความเฉยที่เรารู้ตัวใหญ่เวทนาในเวทนาก็เป็นไงเวลามีความสุขมันสุขอะไรสุขกายหรือว่าสุขใจเวลาทุกข์อ่ะก็ทุกข์กายหรือทุกข์ใจเฉยๆเฉยๆแบบไหนเฉยก็ต้องรู้ว่ามันเฉยยังไงเนี่ยก็เรียกว่ารู้แบบเนี้ยในภายใน
แล้วก็ไปรู้ภายนอกก็ของผู้อื่นเมื่อเรารู้เราไปบ่อยเข้าลองเปรียบเทียบไปมองคนอื่นละเราจะเห็นได้นี่ก็เรียกว่าถ้าอยากรู้จิตคนอื่นก็รู้แค่วิธีนี้แหละแต่ต้องรู้เราก่อนรู้เราก่อนแล้วเราก็จะรู้คนอื่นได้ไม่ยากแต่สำคัญมันอยากจะรู้คนอื่นก่อนที่จะไปรู้เราเห็นไหมไม่มีสติในสติปัฏฐานสี่มีกายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมธรรมก็ธรรมทั้งปวงก็มีกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะใช่ไหมดีก็เป็นธรรมชั่วก็เป็นธรรมกลางกลางก็เป็นธรรมแต่ธรรมในธรรมเป็นอะไรท่านก็แยกแยะออกมาเป็นโพธิปักขิยธรรม37ประการแล้วก็มีต่างๆมากมายที่เป็นธรรมะ 84,000 ธรรมะนั่นธรรมในธรรมเราจะแยกแยะออกไปเองลักษณะเป็นลักษณะของความละเอียดของจิตที่เป็นลำดับขั้นของมันแต่ขั้นต้นเนี่ยให้ทำตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงตรงโน้นแล้วมันจะเลยเสร็จแล้วก็วนไปก็วนมาเลยไม่ได้อะไรเลยค่อยๆเดินทีละก้าวชอบใจฝรั่งมันพูดอยู่คำเขาบอกสโลบัตชัวช้าแต่แน่นอนดีไหมถ้ารีบไปเนี่ยมันก็หกล้มกว่าจะลุกก็เจ็บนั้นค่อยๆไปด้วยความมั่นคงคือไปด้วยสติเนี่ยมันเป็นความมั่นคงที่จะรู้ทุกขณะจิตดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เนี่ยหลักๆง่ายๆเลยทำอะไรก็ได้ไม่ให้มีเสียงถ้ามีเสียงขาดสติเนี่ยหลวงปู่บุญล่าท่านให้สมาไว้แล้วท่านสอนวิธีการเดินโยกมือด้วยเดินได้ไหมมือเดินโยกมได้ปะเคยจะใช้เท้าเดินเนี่ยให้มือเดินได้ยังไงเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากที่โยมลองไปทำนั่งคุกเข่าคุกเข่าแล้วมือเท้าอย่างเงี้ยเข่าก็ลงแล้วมือเท้าวางแล้วเราก็เดินไปเนี่ยยกไปย่างไปก็เหยียบไปยกย่างเหยียบไปเรื่อยตัวมันจะยืดไปเฉยๆใช่ไหมเราจะรู้เลยว่าตอนนั้นมันเกร็งทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ถอยหลังกลับมาก็ค่อยถอยมาก็เกร็งมาเลยสติดีมากเลยเพราะมันต้องเกร็งตัวเพราะฉะนั้นจะใช้สติได้ดีต้องลองทำดูยังไม่ต้องเชื่อก็ค่อยยกไปเงี้ยนั่งออกกำลังกายเช้าๆก็ได้เย็นก็ได้เดินจงกรมมืออยู่บนที่นอนได้เดินจงกรมบนที่นอนแล้วว่างั้นจะเดินยังไงบนที่นอนเนี่ยก็เดินนั่งคุกเข่านะแล้วก็เหมือนกับคลานอะทำนองคลานแต่เราไม่คลานนะอยู่กับที่แล้วก็ใช้แต่มืออย่างเดียวที่ไปก็ยกขึ้นก็ย่างไปก็เหยียบลงยกย่างเหยียบตัวมันก็จะยืดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันยาวไปแต่นี้ก็ถอยหลังกลับมายกมาก็ถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาตัวเราก็มาอยู่ในท่าเดิมแล้วก็เดินไปใหม่รอบเดียวก็เสร็จแล้วใหม่ๆรอบลองถ้าทำไปบ่อยแล้วเดี๋ยวจะกำลังกายจะดีมากกำลังสติก็แข็งแรงขอไปนะเพราะนั้นลองไปฝึกทำก็ได้ก็ทำอะไรก็ได้ไม่มีเสียงนั่นแหละสติแม้แต่พูดก็มีเสียงใช่ไหมเพราะนั้นหลักการใหญ่ๆก็คือถ้าจะฝึกให้ได้จริงๆจังๆท่านบอกไม่ให้พูดที่นี่หลวงพ่อสนองสอนไม่ให้พูดนะพระเนี่ยท่านไม่พูดหรอกมีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องพูดหรอกเฉยแวะ เดี๋ยวมันก็จบไปเองถ้าพูดแล้วเรื่องมากถ้าเป็นจริงตอนแรกเรามาก็ไม่เชื่อเดี๋ยวจะเข้าใจผิดต้องอธิบายพออธิบายแทนที่จะเข้าใจกับเข้าใจผิดหนักก็ไปอีกเดี๋ยวจบเลยตอนนี้ก็ไม่อธิบายแต่พอไม่อธิบายเรามาดูจิตเราบ่อยเข้าบ่อยเข้าจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงเขาจะพูดอะไรเขาจะว่าอะไรเขาจะเข้าใจผิดยังไงก็เป็นเรื่องของเขาอะยอมว่าไหมไม่ใช่เกี่ยวกับเราต้องหน่อยตอนนี้เรามันไม่ใช่เรามาชอบขออภัยนะชอบเสือกจิตเราเนี่ยมันออกไปเรื่อยเลยชอบไปยุ่งกับเขาอะไปรับรู้ไปเข้าใจไปนู่นนี่อยากช่วยมีจิตอาสาสารพัดเรื่องที่จะเป็นนี้ถ้าเราลองตัดวางตรงนี้ได้สติอยู่ที่ตัวมากขึ้นแล้วการไม่พูดเนี่ย
จตมามีอยู่ข้อหนึ่งที่ทำให้ไม่พูดอีกเหมือนกันนั่งนั่งอย่างเนี้ยสมาธิมันเกิดไม่ได้อวดนะแต่วันเปิดทุกคนก็เกิดได้ไม่ต้องกลัวหรอกนั่งนั่งบางทีมันขึ้นชื่อขึ้นมาเลยคือชื่อมันก็เรียงแบบเดียวในโทรศัพท์อะที่เราเมมชื่อไว้ใช่ไหมมันก็ขึ้นไหลไหลไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราว่าเอ๊ะอะไรเป็นชื่อคนแต่นี่แต่มาเคยทํางานสมัยทํางานเป็นบริการอยู่โรงแรมฝรั่งมันสอนเมื่อจะเจอคนครั้งแรกเนี่ยจําชื่อให้ได้นี่คือผลประโยชน์ถ้ามันได้จริงเจอเขาครั้งแรกถ้าเราจําได้ไปเจออีกทีเราทักชื่อเขาตูมเนี่ยเขาจะรู้สึกดีเลยเราก็เหมือนกันใครลองมาทักเราเอ๊ะรู้จักเราตั้งแต่เมื่อไหร่จําเราได้ด้วยถ้าได้เจอครั้งเดียวเองก็จะรู้สึกดีตรงนี้ก็นี่คือผลประโยชน์นะทีนี้พอเรามานั่งตรงนี้มันก็ขึ้นมาเลยเราก็เอ๊ะก็นึกถึงตรงนั้นว่ามันเป็นผลประโยชน์ทีนี้มานึกตอนนี้เราเป็นพระแล้วจะเอาผลประโยชน์อะไรเราก็เอ๊ะมันไม่ใช่นี่อย่างนั้นก็ลองทําเล่นๆเฉยๆนะไม่ได้คิดอะไรตอนมันขึ้นมาอาตมาถึงมาบอกตัวกําหนดให้โยมพวกนี้ไงพยายามกําหนดรู้ไว้บ่อยๆรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยอาตมาก็ลองกําหนดดูก็กําหนดปุ๊บบังเอิญมันก็แตกโป๊ะเหมือนลูกโป่งมันแตกแล้วกำหนดปุ๊บมันก็แตกโป๊ะหายไปกำหนดปุ๊บมันก็หายเอ๊ะชักสนุกแล้วกำหนดเรื่อยเลยมันขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยแล้วกำหนดทั้งนั้นเขาจนที่สุดมันหายไปมันก็ว่างสว่างไปเฉยๆตั้งแต่นั้นมาจําชื่อคนไม่ได้ขนาดรู้จักกันแต่น่ะรู้จักกันสนิทเนี่ยอยู่ๆแต่มันนึกไม่ออกอันนี้พอจะคุยกับใครคุยพอมันนึกถึงชื่อคนอ้าวนึกไม่ออกกับหลวงพ่อเนี่ยพอบอกท่านเสร็จเรื่องนี้เราพูดอธิบายอะไรบางอย่างพอไปถึงชื่อคนปุ๊บเอ๊ะหลวงพ่อผมทําผิดแล้วทําถูกไม่รู้ต้องขออภัยมันจําไม่ได้จริงๆนึกไงก็นึกไม่ออกแต่ถ้าปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆจะเจอไปอยู่มันอ้าวขึ้นมาได้เนี่ยมันดับไปเลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยบอกเออถ้างั้นไม่คุยกับใครดีกว่าพอไม่คุยตอนนี้มันจิตมันจะเข้ามาที่ตัวเราเองเยอะขึ้นมันตัดข้างนอกไปเยอะนะวจีกรรมเนี่ยตัดเยอะมากเราจะเห็นผลเลยของการปฏิบัติเลยว่าโอ้มันเป็นผลดีเลยสังเกตไหมว่าเราพูดมากเลยเรื่องมากปัญหามากแล้วปัญหาที่ไม่น่าเป็นด้วยแล้วเราก็คิดเรื่องปัญหาอยู่วนเวียนอย่างนี้แหละคิดไปคิดมาจะแก้อยู่งั้นแหละแต่ที่ไหนได้ไอ้เราเนี่ยแหละมันไม่กลับมาแก้ที่เรานะการแก้ปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันไปแก้คนอื่นหมดแหละมันก็ไปโทษไอ้คนนั้นนะทำเราไอ้คนนี้ทำให้เราเป็นอย่างนี้มาโทษกันหมดเลยมันไม่กลับมาตอนที่จุดเริ่มต้นไม่มาที่เหตุเพราะนั้นเหตุทั้งหมดเกิดที่เราหมดเลยมันเริ่มจากอายตนะนี่เองที่ตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตก็นึกคิดไปก็เริ่มตรงนี้ฮะถ้าเรามาแก้ตัวนี้ได้ตูมจบเรื่องเลยถ้าจบได้ง่ายๆแบบไม่น่าเชื่อพอมาไม่พูดกับใครแต่นี้มันก็เริ่มเข้ามาอยู่ที่ตัวเองมากขึ้นมันก็จะเริ่มจากเข้าใจแต่เนี้ยมันจะพัฒนาของมันเองจิตจะเข้าใจความจริงของกายของใจเราแล้วมันจะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปเองที่อยู่มันได้นานเพราะตรงนี้แหละตอนแรกที่แค่เข้าคอร์สก่อนที่จะบวชเนี่ยมันก็เกิดปิติเกิดมากมายสมาธิเกิดปิติเกิดสุขเกิดโอ้โหเยอะแยะบอกไม่ถูกยังว่าเอ๊ะสัตนาพุทธนี่อัศจรรย์มากแต่อัศจรรย์นั่นก็เรียกว่า Amazing ใช่ไหมหลวงพ่อบอกไม่ใช่ท่านใช้ว่ามีลาเคินมหาบกอัศจรรย์เป็นมหาสัจจันยิ่งใหญ่เลยถ้ามหาสัจจันจริงๆไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเพราะนั้นสมาธิจะทําให้หลงง่ายตรงนี้ไงมันจะเกิดตัวอัศจรรย์แล้วคนส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติแล้วมุ่งทําสมาธิเพราะมุ่งจะได้แบบนี้แหละจะได้วิเศษแต่ผลที่สุดแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวกั้นเราหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเป็นสบู่ไทยทั้งแท่งเลยสมาธิแต่เราก็ต้องใช้สมาธินี่แหละที่จะไปละมันแล้วก็ต้องใช้สมาธิที่จะไปรู้ความจริงตามธรรมชาติเป็นวิปัสสนาที่จะมารู้กายเราตามจริงรู้ใจเราจริงๆได้เพราะฉะนั้นการสอนการฝึกปฏิบัติเนี่ยโดยคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านจะสอนแบบเรียกว่าทางลัดก็ว่าได้แต่ท่านพูดแบบง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้จิตมันสงบในขั้นต้นสมถะ40กองเนี่ยไปหามาทำเลยอันไหนก็ได้ที่เราชอบแต่วิธีที่บอกสติปัฏฐาน4ก็มีให้ดูกายตั้ง6วิธีใช่ไหมอาตมาเคยอธิบายให้ฟังแล้วเวลาให้กรรมฐานก็จะบอกเริ่มต้นจากที่บอกเมื่อกี้เนี่ยรู้กายเป็นยังไง
รู้อิริยาบถอ่ะก็เรียกอิริยาบถบพะข้อที่หนึ่งก็ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนรู้แค่เนี้ยให้รู้ทั้งวันอย่างเงี้ยเราจะนั่งเราก็รู้เรานั่งเดี๋ยวนี้แล้วเวลาจะคุยอะไรก็ให้นึกถึงกายเราที่นั่งอยู่เรื่อยๆเป็นรูปให้เห็นรูปเราอย่างเงี้ยเราจะยืนเราก็รู้ว่าเรายืนแล้วเวลาเราจะคุยก็คุยไปแต่ให้นึกถึงไอ้กายที่เป็นรูปยืนอยู่เนี่ยเนี่ยนึกอยู่อย่างนี้เลยๆอย่างเงี้ยนี่ก็ใช้ได้แล้วเป็นอนุสติเป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะก็รู้อิริยาบถเคลื่อนไหวทุกชนิดเลยจะหันซ้ายจะหันขวาจะเหยียดแขนจะคู่เข้ามาจะขยับจะกระเยื่อนเคลื่อนไหวกายทุกชนิดให้รู้ตัวนะกําหนดรู้อย่างเนี้ยก็เรียกสัมปชัญญะอิริยาบถย่อยในเรื่องอิริยาบถย่อยเนี่ยถ้าใครสามารถทําได้สติจะมีกําลังมันจะทุกอิริยาบถขยับเลยพาเข้าห้องเขาใช้กันอย่างนี้นะไปปฏิบัติข้อสมาธิก็ควรจะต้องทำอย่างนี้แหละถ้ารู้อิริยาบถตรงนี้ได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่อยากมันไม่มีความคิดที่คิดอยากจะพูดอะไรเลยนะเพราะมันจิตมันอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราตลอดอะอยู่ที่การขยับก็เยื่อนจะทำอะไรเนี่ยให้จิตสั่งมันจะคอยประคองรู้ดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยมีสติกำหนดไปถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยความสงบก็เกิดเองง่ายๆนี่วิธีที่สองทีสามเขาเรียกว่าอานาปานบพะดูลมหายใจเข้าออกเขาวิจารณ์ลมไปก็ได้ลมเข้าลมออกเป็นยังไงลมเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดมีไหมลมร้อนลมเย็นหายใจเข้าเย็นหายใจออกร้อนไหมเพราะร่างกายเรามัน37องศาเนี่ยมันมีความร้อนลงมาได้ถ้าสังเกตลงไปจิตละเอียดจะมองเห็นตัวนี้ได้นี่ดูลมหายใจวิธีที่สามวิธีที่สี่ท่านบอกว่ามาดูธาตุบัพพะลักษณะของความเป็นธาตุนั่งอยู่ร้อนไหมตอนนี้ร้อนไหมถ้าร้อนครับแสดงว่าธาตุไฟก็กำเริบแสดงธาตุไฟให้รู้แหละแต่ถ้านั่งแล้วเย็นๆสบายก็บางทีรู้สึกตัวเบาๆอันนี้ก็ธาตุลมธาตุลมทำให้เราเบาทำให้เราเคลื่อนไหวได้เพราะลมแม้กระทั่งความคิดที่จะคิดก็ใช้ลมถ้าไม่มีลมเนี่ยมันคิดไม่ออกนะยิ่งเข้าไปเห็นได้ไงสงบระยมจะเห็นตัวละเอียดจะเห็นตรงนี้หมดเลยหายใจเข้าไปทีเดียวเนี่ยปื๊ดไปเนี่ยมันไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลยไปได้ถ้าจิตสงบตรงนั้นก็ค่อยๆทำตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปจดจ้องอะไรก็ดูความเป็นธาตุถ้านั่งหนักนั่งอยู่นี่มันหนักตัวจังเลยเนี่ยธาตุดินแสดงแล้วถ้านั่งเดี๋ยวก็รู้สึกยังไงคือกลาดคือกลาข้างในธาตุน้ำอยู่ฮะก็เนี่ยก็เรียกว่าส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวๆรู้สึกว่าเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆเคลื่อนไหวอยู่ก็เรียกว่าเป็นธาตุลมตัวแท้ความอุ่นของร่างกายมันร้อนขึ้นมาก็เป็นธาตุไฟก็ดูความเป็นธาตุอย่างเงี้ยมองไปเรื่อยๆก็ได้ดูไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปให้เห็นนี่วิธีที่เท่าไหร่4 1ดูอิริยาบถ2ดูสัมปชัญญะอิริยาบถย่อยสามไปดูเรื่องของลมหายใจที่ดูเรื่องของความเป็นธาตุห้าก็ดูความเป็นเรียกว่ากายบัพพะหรือว่าปฏิกูลบัพพะอาการ32อย่างเริ่มนั่งสมาธิเริ่มต้นนั่งปุ๊บเนี่ยไปท่องให้ได้นะบทเนี้ยพิเศษมากพระฤาษีคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกอาตมาไว้นะท่านบอกว่าบทเนี้ยมันเป็นบทที่ใช้ได้หลายๆอย่างมากอัศจรรย์มากเพราะมันคือกายเราหลวงปู่ก็บอกว่าเป็นบทปรับธาตุถ้าใครสวดเจริญภาวนาทุกเช้าค่ำจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนได้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นยาหม้อใหญ่บทเนี้ยเกิดอะไรขึ้นมาฉุกเฉินนึกอะไรไม่ได้ก็ท่องตรงนี้เลยเกสาโลมานักกาตันตาตะโจแต่ถ้าเราต้องแปลได้เราก็ท่องแปลไปเรื่อยเกสาผมโลมาขนนักกาเล็บตันตาปันเนี่ยคาถาศักดิ์สิทธิ์ช่วยขณะฉุกเฉินได้เกิดเพศภัยอะไรขึ้นมาเนี่ยใช้ตัวเนี้ยได้เป็นที่พึ่งได้นี่ไงอัตเหียตโนราโถเราพึ่งตัวเราพึ่งตรงนี้เลยจริงๆจะเห็นอัศจรรย์ของมันเองแล้วจิตตรงนี้มันจะมีพลังขึ้นมาเองแล้วการที่เราดูไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นมาท่องได้เนี่ยโยมเริ่มนั่งปุ๊บเนี่ยก็นั่งนึกไปเลยเยสาผมอยู่ที่ไหนโลมาขนก็ดูขนอยู่ที่ไหนนาคาเล็บก็ดูเล็บไปฟันตาปันก็ดูฟันนะตาโจหนังก็ดูหนังที่หุ้มกายเรามังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้ออาหารรูเอ็นก็ไปเห็นเอ็นที่มันอยู่ตามเนี่ย
อัฐิกระดูกก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกไปเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ32แค่นี้แหละเนี่ยนั่งเจริญสติตรงนี้เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยสมถะคือเมื่อจิตต่อเนื่องอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเกิดความสงบเป็นสมาธิวิปัสสนาคือตั้งดูพิจารณาไปพิจารณาไปเกิดเห็นขึ้นมาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นวิปัสสนาเห็นตามความเป็นจริงอยู่ๆเห็นกระดูกขึ้นมาซี่หนึ่งขึ้นมาเงี้ยหรือว่าเห็นเป็นโครงร่างของกระดูกเป็นโครงเราขึ้นมาเลยนั่นก็เห็นแหละบางทีก็เห็นกำลังดูไปดูมาบางทีเห็นหนังโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเปื่อยให้ดูเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นน่าจะเห็นตัวเนี้ยพอเห็นตรงนี้เป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะของความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเห็นที่เราบังคับบัญชาไม่ได้บังคับให้มันเป็นยังไงก็ไม่เป็นมันจะเป็นของมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยทำแค่นี้ก็ใช้ได้นี่ก็เรียกว่ากายบัพพะหรือปฏิกูลบัพพะเราเอามาพิจารณาด้วยก็ได้พิจารณาเป็นปฏิกูลก็เรียกว่าวิตกวิจารต่อมันก็จะเกิดปิติสุขเอกคตาขึ้นมาได้ตามลำดับก็พิจารณาที่ผมอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันไม่ต้องไปสระผมอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือธรรมชาติเนี่ยเห็นตามธรรมชาติเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมเพราะเราต้องมาทำความสะอาดมีขี้ข้ามันอยู่เนี่ยทุกวันตั้งแต่เกิดยันตายเลยงั้นนี่คือวิธีที่เท่าไหร่ที่ห้าแล้วใช่ไหมกายบัพพะวิธีที่หกก็เรียกว่านวสีนวสิกาบัพพะก็ไปดูความเป็นปัจจัยทั้ง9ก็ลักษณะของซากศพที่ตายไปแล้วตายไปกี่วันลักษณะศพเป็นยังไงเขียวขึ้นอืด3วันก็ลิ้นจุกปากตาถลนมือกลางเท้ากลางป่องขึ้นใช่ไหมมันอืดแล้วก็เริ่มบูดก็เริ่มแตกออกมาก็มีนอนชอนใจก็เห็นศพลักษณะที่เป็นท่อนๆๆๆถูกฝันจริงเป็นท่อนๆศพที่มีลักษณะที่โดนแรงกาสุนัขมาจิกถึงมาแย่งกันกินฉีกก่อนออกกระจัดกระจายอย่างนั้นศพที่มีลักษณะเป็นแบบเหมือนมีแต่โครงร่างโครงกระดูกศพที่เป็นลักษณะโครงร่างโครงกระดูกแต่กระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางเนี่ยลักษณะศพต่างๆที่เราจะนึกถึงเอาเป็นเราเป็นลักษณะที่ใช้วิธีปฏิบัตินึกอย่างเดียวนึกแบบเนี้ยนี่นึกแบบนี้มันอยู่ในสติปัฏฐาน4รู้กายฮะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะพิจารณาเห็นกายเนี่ยเป็นกายในกายกายในกายที่จะพิจารณาให้เห็นอย่างนี้เมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยบางทีมันก็จะเกิดการเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นตัววิปัสสนาที่จะเห็นตรงนั้นนั่นหลวงพ่อสนองท่านสอนง่ายๆที่ว่าให้ดูอย่างนี้เพราะว่าทำไปแล้วสมถะก็คือสงบได้จิตอยู่ที่ตัวเราเป็นสัมมาสติจะต่อเนื่องจนกระทั่งเราสงบลงไปเมื่อสงบอยู่ๆบางทีอยู่ๆมันก็ว่างไว้เฉยๆสงบมันก็ไม่ได้เป็นมากนะคำว่าสมาธิเนี่ยมันมี3ระดับอันที่หนึ่งมีคณิกะสมาธิอันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วเชื่อไหมว่ามีทุกคนมีสมาธิในการที่จะทำอะไรทุกอย่างอยู่ถ้าไม่มีสมาธิจะเกิดความผิดพลาดมากเขียนหนังสือเนี่ยถ้าไม่มีคณิกะเขียนไม่เป็นตัวอ่านหนังสือเหมือนกันถ้าไม่มีคณิกะก็อ่านไม่ได้งั้นตัวนี้เราจะมีชั่วขณะก็เรียกคณิกะชั่วขณะแต่ยังไม่เต็มกำลังถ้าเต็มกำลังมันก็จะเริ่มเป็นชัดเจนขึ้นมาทำอะไรรู้สึกเรารู้สึกว่าสติเราดีเราจะรู้สึกได้จนกระทั่งมันสงบได้นานขึ้นนั่งอย่างนี้เราก็รู้อยู่เนี่ยได้ยินเสียงก็ได้ยินอยู่แต่รู้สึกว่ามันไม่คิดอะไรมันหยุดคิดตอนเนี้ยความคิดไม่มีมันไม่ได้คิดอะไรว่างๆเฉยๆอยู่ธรรมดาอยู่งี้แหละสติรู้ตัวอยู่นั่นแหละสงบเป็นสมาธิขั้นบางทีตรงนี้จะเป็นได้นาน15นาที20นาทีก็มีอันนี้เป็นอุปจารสมาธิหรือบางทีเราพิจารณากายไปส่วนใดส่วนหนึ่งพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็มันอยู่เกิดว่าไปเฉยเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบบางทีจะเกิดความสว่างขึ้นมาอาจจะมากก็จะน้อยแล้วแต่ก็สงบอยู่ตรงนี้เราก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงแวบหนึ่งรู้สู่ทั่วพร้อมวิเดียวรู้ผ่านไปแล้วก็มารู้ใจเป็นยังไงแล้วก็เฉยแล้วก็เฝ้าดูจิตไปเฉยๆตอนนี้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรให้เฝ้ามองไว้เฉยมองดูอยู่เงี้ยปล่อยๆมองแบบปล่อย
ไม่ต้องไปเพ่งเล็งมองให้จัดจะมองแบบปล่อยธรรมดาเฉยๆพอดีดูๆอยู่งี้ก็เกิดมันคิดขึ้นมาเองตรงนี้ก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วธรรมะเกิดจากจุดเนี้ย ก็เป็นทีนี้ว่าจะตานานแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ดูเฉยๆอยู่กันแหละแล้วตั้งหลักเขาพอมันจะคลายออกเนี่ยมันก็เริ่มคิดแล้วก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเริ่มได้ยินก็จะคิดแล้วเริ่มโน้นก็จะคิดเรื่องคิดเกิดขึ้นตอนนี้ท่านบอกว่าให้จิตดวงเนี้ยจิตที่ควรแก่การงานจิตดวงที่สงบแล้วเนี่ยออกจากความสงบนี้จะมี3ระดับฮะ1ก็เรียกว่าตื่นจากหลับแล้วตื่นใหม่ๆเนี่ยจิตเราจะว่ายังไม่มีอะไรยังจะว่างๆเป็นกลางอยู่ยังไม่เริ่มคิดนู่นคิดนี่หรอกอันที่สองก็คือจิตออกจากสมาธิเนี่ยจิตควรกับการงานจิตจะเป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองจิตอันที่สามก็จิตออกจากฌานก็เรียกว่าสงบมากพอออกจากฌานก็เอามาพิจารณาจะเป็นตัวสงบที่เยอะที่สุดแล้วก็เป็นถ้าถึงขั้นฌานสี่ก็จะเป็นลักษณะของอัปปนาสมาธิสมาธิขั้นดิ่งอ่ะแล้วก็เรียกว่าอัปปนาจะเป็นสมาธิชนิดแบบนั่งแล้วมันสงบไปแล้วหูมันดับไม่ได้ยินเสียงหรอกนิ่งแล้วก็ว่างบางทีลมหายใจหายไปเลยแต่ก็ยังใช้อยู่ยังมีลมหายใจอยู่มันก็ยังอยู่ประคองมันอยู่นะแต่เหมือนไม่มีก็นั่งได้นานตรงนั้นอยู่ได้ยาวเลยฉะนั้นตรงนี้ขั้นตอนของสมาธิก็เป็นของมันแต่เมื่อเราสงบแล้วเราก็รู้ว่าสงบเป็นสมาธิเนี่ยถ้าจะนานแค่ไหนก็ปล่อยแต่พอออกจากสมาธิเนี่ยให้ยกจิตคือตัวนี้ขึ้นพิจารณาดูกายแล้วเลยเริ่มจากกายภายนอกเลยแหละผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละก็พิจารณาอย่างที่ธรรมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยว่าผมเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงมันจะงอกยาวมาตามอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปข้าวสุกขนมสดที่ทานก็ไปบำรุงผมขนก็เหมือนกันอยู่ มีลักษณะเป็นยังไงจะคอไปจะแบตจะบางแบตมันเก่าก็เลยไม่ค่อยดีเก็บไฟไม่อยู่แล้ว เนี่ยเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆผมขนเล็บฟันหนังดูลักษณะที่ตามความเป็นจริงที่มันเป็นตามธรรมชาติแล้วก็เปรียบเทียบกับสัตว์อื่นก็เหมือนสัตว์อื่นก็เปรียบเทียบไปเงี้ยดูไปดูไปบางทีมันก็เกิดปิติขึ้นมาขนลุกขนชันเย็นมูบบาบสุซ่าน้ำตาไหลก็มีเกิดปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาพอมารู้ความจริงนี่ไงตรงนี้เป็นวิปัสสนาแล้ววิปัสสนาญาณตัวนี้จะสะสมไปเรื่อยๆวิปัสสนาไม่ได้เห็นทีเดียวแล้วจบทีเดียวไม่ใช่มันต้องค่อยๆพิจารณาพัฒนาไปนั่นนะเขามองอะไรก็มองเห็นเป็นธรรมะหมดเลยเห็นอะไรก็อ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตาตะก็จะเกิดขึ้นมาแล้วว่าเป็นเช่นนั้นเองจิตมันก็จะอยู่กับเราเยอะขึ้นตอนนี้ไอ้ความละเอียดมันจะเริ่มพัฒนาแล้วพอเริ่มเข้ามาถึงจุดนี้ได้แล้วมันจะเริ่มเข้ามาอยู่กับตัวเองเยอะท่านบอกว่าถ้าธรรมะเกิดมันอยากจะพูดอยากจะบอกคนอื่นอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสอนเขาแต่ถ้าธรรมะดับเนี่ยมันอยากจะสงบไม่อยากยุ่งกับใครเลยอยากจะอยู่คนเดียวมีความสุขมากเคยฟังหลวงพ่อเดียวคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกใช่ไหมตอนท่านไม่อยู่ประชา3ปีท่านพูดกับใครนั่นนะฮะเราจะไปเจอความสุขอีกแบบสุขแบบสมาธินี่ขั้นหนึ่งแต่ถ้าสุขจากวิปัสสนานี่อีกแบบหนึ่งวิปัสสนานี่มันสุขมันจะไม่มากไม่น้อยอ่ะแต่จะมีตลอดเลยจิตจะเป็นกลางเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาคือความเป็นกลางของจิตเนี่ยที่เกิดดีก็ไม่ว่าไงไม่ดีก็ไม่ว่าดีก็เป็นธรรมะไม่ดีก็เป็นธรรมะเมื่อเราทำจิตตรงนั้นได้เนี่ยมันจะเกิดความเป็นกลางของจิตขึ้นเราก็มองตรงที่อื่นก็มองเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าใครก็น่าเห็นใจน่าสงสารน่าเห็นใจหมดความเมตตาสงสารจะเกิดขึ้นเราเห็นเขาทุกข์ก็อยากจะช่วยคนทุกข์ก็มีความกรุณาช่วยเมื่อกรุณาช่วยได้แล้วเขาพ้นได้แล้วก็อนุโมทนาดีใจด้วยแต่ถ้าเขาทำไม่ได้ล่ะเราก็สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเขาก็เป็นของเขาตามกรรมนะเราก็ไม่ไปซ้ำเติมเนี่ยตรงนี้จะเป็นอุเบกขาขึ้นมาฉะนั้นถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยยังไงมันก็ไปแม้ในทางที่จะเกิดฌานก็ตามมันก็จะต้องเกิดอุเบกขาในฌานที่สี่ฌานที่หนึ่งก็มีแล้ว
มีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตาเมื่อเอกคตาเกิดเนี่ยกายเดียวจิตเดียวเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันมีอุเบกขาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเฉยถ้าออกจากตรงนี้ได้แหละจิตมันก็พอออกมาอยู่ปกติมันก็จะรู้เพราะตัววิปัสสนาเนี่ยมันใช้ในยามที่เราอยู่ปกติแต่สมาธิเนี่ยเหมือนหลบร้อนไปเพิ่งเย็นเข้าไปในห้องเย็นชั่วขณะจะเย็นสบายห้องแอร์แต่พอออกมาเราก็ร้อนอีกใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถแม้แต่อยู่ในที่เย็นหลังจากนั้นแล้วเราก็มาพิจารณาเห็นความจริงได้พอออกมาสู่ที่ร้อนได้มันก็สามารถที่จะทนได้อีกจึงได้บอกความเพลินเผากิเลสเนี่ยคือความอดกลั้นที่ใจอดกลั้นในทุกข์ได้เราก็ทนทุกข์ได้พอทนทุกข์ได้เนี่ยมันจะเผากิเลสตัวนี้ได้กิเลสมันจะย้อนกลับเห็นไหมเขาเรียกว่าส่วนกระแสนั้นถ้าทนทุกข์มันก็จะไปดับทุกข์พระดับเข้ามาให้เราเห็นเลยนั่งนั่งมันทุกข์ใช่ไหมวิธีการก็ทนไม่ได้ก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนมันก็ดับแล้วเราก็ดูต่อไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกก็ทุกข์อีกเราก็พิจารณาหากุศโลบายก็เรียกโยนิโสมนสิการละก็ทำในใจอย่างแยบคายว่าเราจะทำตรงไหนเหมือนเราดูลมอยู่ก็ดูพอทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็มาดูลมต่อไปเลยมันทุกข์อีกแล้วก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็ดูลมต่อไปแล้วเข้าจิตมันจะมาฝักใฝ่ที่ลมหายใจอย่างเดียวมันจะลืมตรงนี้ไปแล้วเข้ามันก็ข้ามอารมณ์ไปทุกข์ตรงนี้ก็หายไปดับโดยธรรมชาติดับทุกข์ตรงนี้โดยธรรมชาติเป็นการดับตรงนี้เราลองไปนึกถึงเวลาเราไม่รู้ท่านหญิงคงไม่ค่อยเป็นแล้วเนาะผู้ชายก็มีคนเคยเล่นไพ่นะมันนั่งไม่เมื่อยไม่ปวดนะนั่งได้ทั้งคืนโอ้โหจิตมันไปลุ้นอยู่ตรงเนี้ยไปลุ้นที่จะเอาชนะตรงนี้จิตไปใช้ตรงนี้มากเพราะนั้นตรงนี้ไม่รู้ตัวหรอกใช่ไหมไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเนาะเล่นได้ตลอดทั้งคืนยิ่งได้ยิ่งรู้สึกสบายเลยถ้าเสียเดี๋ยวจะรู้สึกเมื่อยหน่อยถ้าได้นี่โอ้โหไม่หายเมื่อยเลยก็มันก็เป็นนี่ไงเราเอาตรงนี้เข้ามาผสมลองมาใช้ดูก็ได้อันนี้เป็นกุศโลบายของใครของมันเป็นปัจจตังเฉพาะตนที่เราจะหาวิธีการกุศโลบายอะไรที่มาใช้กับเรา ตัวท้ายก็มาดูที่จิตอย่างที่บอกจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยมันก็ดับคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็ดับเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีก็มีแต่ความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่คิดดีก็ทุกข์เราจะเห็นทุกข์ในความคิดตรงนี้เห็นไปเห็นมาแล้วนะเข้ามาเกิดดับเกิดดับนั่นแหละเขาก็สว่างวาบขึ้นมาเองนี่ตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าไปดับที่จิตตัวนี้เป็นนิโรธฮะเพราะการที่เรามีสติต่อเนื่องได้ประคองสติจนมีกำลังสติได้จนไปเห็นจิตตรงนี้ได้นี่คือวิชาที่เกิดขึ้นมันก็จะไปดับอวิชชาที่จิตไม่รู้นั้นให้เกิดรู้ขึ้นมาจิตโกรธเป็นยังไงก็จะรู้ที่มาของมันมันโกรธเพราะอะไรจิตโลภเป็นยังไงก็จะรู้ว่ามันโลภเพราะอะไรจิตหลงยังไงก็จะมองเห็นตรงนี้ได้นะพอจิตเริ่มละเอียดก็จะเป็นมันจะพัฒนาอย่างนี้ไปเพราะนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำไปเถอะถึงเข้ามาถึงจุดทำจุดปฏิบัติได้แล้วเนี่ยอาตมาถือว่าเขาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่มีบุญมาแต่อดีตชาติทำมาแล้วจึงส่งเสริมให้มาปฏิบัติอีกมาทำต่ออีกงั้นตรงเนี้ยไม่ต้องกลัวไปนรกหรอกจริงๆทำไปเยอะไปคบกับพรหมไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยยิ่งในกรรมะเนี่ยก็เลยไปคบกับพรหมเลยนะเป็นคนธรรมดาแต่โอ้โหหัวสูงจังไปคบกับพรหมเลยเพราะทันทีที่รับศีล8เนี่ยชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกแล้วคบกับพรหมเรียบร้อยอีทีนี้จะทำสมาธิให้เกิดขั้นไหนก็ตามลำดับขั้นของชั้นพรหมไปตนเทวดาก็ไม่ยากหรอกเทวดาก็ศีล5เท่านั้นเองศีล5แล้วก็มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำผิดไม่กล้าทำบาปกลัวผิดศีลถ้าเราคิดตรงนี้ไว้เรื่อยๆมันกั้นบาปไปเรื่อยนั้นศีลจะช่วยกั้นตัวนี้ได้แล้วไม่ต้องกลัวรักษาศีลแล้วพอมันผิดแล้วจะกลัวว่าจะตกนรกก็เลยไม่กล้าทำจริงๆไม่ใช่เลยถ้ารักษามาได้1ชั่วโมงพอมันผิดปุ๊บพอเรามารู้ล่ะมันผิดนานแค่ไหนช่วยไม่นานใช่ไหมยิ่งถ้าเรามีสติดีๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าผิดตอนไหนพอผิดปุ๊บเราก็กำหนดรู้อ้าวพอพุทธธรรมประสงค์ข้าพเจ้าผิดไปแล้วต่อไปจะตั้งระวังไม่ให้ดีต่อไป
ศีลก็มาแล้ววิธีมาใหม่ก็เป็นเนี้ยมันศีลไม่ได้รับจากพระนะศีลมันอยู่ที่จิตตัวที่เราจะสํารวมระวังยังไงการรักษาศีลเป็นเรื่องของการสํารวมระวังกายวาจาเท่านั้นเองไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ตัวเองสํารวมระวังด้วยอะไรด้วยจิตที่มีสตินี่ไงเพราะฉะนั้นบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติสมาธิก็ควบคุมสติได้ตลบที่ถ้าทำไม่ได้เยอะใช่ไหมทำนิดหน่อยเองแต่ต้องทำด้วยความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอเท่านั้นเองทำให้เป็นประจำไว้แล้วไม่ต้องกลัวหรอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นสภาวะธรรมเนี่ยมันจะเกิดเองแต่ถ้าเราไปเรียนรู้พยายามจะไปศึกษาไปอ่านมาอีกมันจะสับสนฮะในการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่างดการอ่านไว้ก่อนมาอ่านจิตอ่านใจอ่านกายเราก่อนพอแล้วหลังจากนั้นพอมันเริ่มเข้าใจแล้วค่อยพัฒนาค่อยไปอ่านมันทีหลังเมื่อสมาธิเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยค่อยไปเริ่มต้นที่จะอ่านมันอย่างนี้เราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นถ้าไม่งั้นถ้าไปอ่านก่อนเนี่ยมันมาขวางทางหมดเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันจะลงบัญญัติตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวนี้ไปหมดเลยทำให้เราสับสนด้วยจะไม่เข้าใจความจริงที่จริงๆอ่ะพออะไรเกิดขึ้นมันก็จะไปละจะไม่รู้แล้วว่าเราได้ขั้นไหนจะแบบขั้นอีกแล้วตอนนี้เพราะว่าการปฏิบัตินี่เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับถ้าไม่ดับมันก็ไม่ใช่นิโรธใช่ไหมถ้าได้นี่มันก็ไม่นิโรธอันนี้นิโรธมันต้องดับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดับพอมันดับไม่มีอะไรแล้วเราจะแบกอะไรถูกไหมฮะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปยึดอะไรนี่แหละมันก็จะคลายตรงนี้ออกไปเองเพราะการปฏิบัติไม่ใช่มันอยู่ๆมันจะละมันจะลดมันจะทำให้มันเลิกไปไม่ใช่เพียงแต่ไปรู้เท่านั้นเองรู้แล้วมันก็จะค่อยๆละไปตามลำดับจะพัฒนาไปวันนี้เราปฏิบัติเนี่ยเราละไปแล้ว 10% พอเรากลับไปทำงานใหม่ออกไปกับโลกภายนอกเรากลับมา 20% คิดดูสิว่าวันหนึ่งเราจะต้องสู้กับอย่างนี้ขนาดไหนใช่ไหมอันนั้นต้องบอกว่ามันยากอยู่กับโลกภายนอกพระเจ้าถึงได้กล่าวไว้ว่าเนกขัมมะเท่านั้นจะเป็นโอกาสเพราะเมื่อมาเนกขัมมะเนี่ยเราจะเป็นอิสระไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่ไหมฮะเราจะมีเวลาของเราแล้วเฉพาะที่เราอยู่ในช่วงอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เรียกว่ามาชั่วคราวก่อนแต่ถ้ามายาวเลยแบบอาตมาอย่างนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมะยาวแล้วก็เป็นบารมีได้จริงๆก็ไม่ตั้งใจจะยาวหรอกตั้งใจ15 วันเองอยู่ไปอยู่มา17 ปีความหลังไปแล้วเนาะไม่น่าเชื่อนะแป๊บเดียวแต่ว่าจริงๆนะในศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องปัญญาเนี่ยเรามาเรียนรู้แค่กายกับใจเลยเท่านั้นนะมันเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าใจโลกเลยอ๋อมันเป็นอะไรอย่างนี้เองจริงต่างๆที่ไปลองกลับไปอ่านใหม่อ๋อมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เราเดินผ่านไปเนี่ยก็ผ่านแต่ถ้าเราไปล็อกไว้แต่ละที่เนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาเลยเป็นตัวที่ไปยึดมั่นหรือมั่นผิดก็จะหลงอยู่ตัวนั้นได้มันจะเป็นวิปัสสโนที่ไปยึดหลงเอาไว้เพราะนั้นทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ต้องเป็นหลักแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นมาก็ทิ้งลงเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาให้หมดนี่คือสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมันไม่เที่ยงจริงเราไปยึดตรงนี้ไงให้มันเที่ยงเราก็เลยทุกข์กับมันแต่พอไปรู้ตรงนี้ได้มันก็คลายก็ละได้ตรงนี้ไม่มีอะไรแต่นี้ว่าชีวิตข้างนอกมันก็เลยผสมกันอยู่ไงเมื่อวานเขาไปเทศที่บริษัทนักธุรกิจ เขาก็ถามว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันจะต้องอยากได้มากๆใช่ไหมจะต้องขวนขวายจะต้องเร่งจะต้องกระทำจะต้องให้ได้มาแต่นี้ทางธรรมท่านบอกว่าให้ปล่อยวางแล้วจะทำไงเราจะตอบไงอ่ะใช่ไหมเขาบอกมันต้องให้ปล่อยวางเงี้ยแต่นี่เขาเข้าใจผิดกันนะคนที่ยังไม่เข้ามาปฏิบัติจริงๆก็ยังเข้าใจผิดอีกเยอะว่าก็ปล่อยวางก็ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยก็กลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยเขาคิดอย่างนั้นก็มีนะใหม่ๆก็แล้วมาก็โดนเยอะเหมือนกันก็ปล่อยวางก็ขี้เกียจไม่ทำอะไรแต่มันกลายเป็นตรงข้ามตัวล้านกันเลยตัวกายที่พอมาฝึกปล่อยวางไว้ได้มากๆเนี่ยเวลาทำงานกับทำได้ดีเราทำได้เร็วด้วยแล้วความผิดพลาดน้อยมากเพราะเราทำด้วยสตินี่ไง
จริงๆแล้วการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้ปล่อยไม่เอาอะไรไม่ยุ่งอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วที่เขาให้ปล่อยวางเนี่ยเรียกว่าปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกที่เราชอบไปยุ่งกับชาวบ้านก็นี่ไงไปยุ่งกับคนนู้นคนนี้ชอบช่วยชอบอะไรเขาอยู่เนี่ยไปโกรธไปอะไรไปนาใช่ไหมอิจฉาริษยาเนี่ยไอ้พวกนี้ก็ให้ปล่อยวางอารมณ์แบบนี้แล้วจะปล่อยยังไงอ่ะก็ต้องทําสตินี่ไงเมื่อเรามาฝึกสตินี่ก็เรียกว่าจะทำไงแบบวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์คิดจะทำไงเข้าห้องแลบใช่ไหมแล้วก็เอามาวิจัยเอามาพิสูจน์ตรวจสอบรู้ว่าจะทําน้ําขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปเอาอะไรมาเอาไฮโดรเจนมาสองส่วนใช่ไหมแล้วก็ผสมกับออกซิเจนทําปฏิกิริยาปุ๊บมันก็กลายเป็นน้ําเห็นป่ะเรารู้ว่าอย่างนั้นแต่เราก็ต้องมาทดลองมาทดลองบางทีมันก็ยังไม่เป็นบางทีมันก็ใกล้ๆเคียงๆบางทีก็เป็นนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้ส่วนของมันก็ต้องค่อยๆลองนี่คือเข้าห้องทดลองอย่างที่โยมมานี่แหละมาเข้าห้องทดลองมาทดลองดูที่ว่าเอออย่างนี้มันใช่ไหมมันทำอย่างนี้มาบรวมกันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าใช่ไหมก็รู้ว่าน้ำมันเป็นน้ำไม่ได้ไงใช่ไหมเอาก๊าซมาผสมกันสองอย่างไม่น่าเป็นไปได้ถ้าด้วยความคิดแต่เมื่อเรามาทดลองแล้วเราถึงจะเห็นความจริงเอาไฮโดรเจนมาสองส่วนการไฮโดรเจนนะผสมกับออกซิเจนหนึ่งส่วนเนี่ยถ้าผสมกันแล้วมันกลายเป็นน้ำไปได้ไงใช่ไหมไม่น่าเชื่อแต่พอเรามาลองทดลองในห้องแลบเนี่ยมาทำอยู่ตรงเนี้ยทดลองทำไปปฏิบัติไปก็จะเห็นความจริงได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนั้นความคิดกับความจริงมันก็ต่างกันตรงนี้เราคิดด้วยความไม่รู้เยอะแล้วก็คิดด้วยการปรุงแต่งด้วยความด้วยสัญญาความจําที่เราจำมาแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปแล้วส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพิสูจน์กันถ้าพิสูจน์มันก็จะเจอละจริงไม่จริงแค่ไหนเราจะรู้เลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าตัดสิ่งแรกเลยท่านบอกว่าการลำมสูตรไม่ให้เชื่อสิบอย่างแต่ไม่ได้ให้เราไม่เชื่ออย่างนั้นนะคือถ้าเราจะเชื่ออะไรให้เอาสิบอย่างนี้มาเทียบเคียงเลยมาเทียบดูที่ว่าที่เราจะเชื่อเนี่ยมันอยู่ในข่ายของสิบอย่างนี้ไหมถ้าอยู่ในข่ายนี้ยังเชื่อไม่ได้ถ้าสรุปแล้วลองไปลองสังเกตดีๆก็จะเห็นเลยว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะการพิสูจน์เนี่ยบางทีก็ไม่เหมือนกันนะเพราะกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากันดังนั้นการพิสูจน์ก็ไม่เหมือนกันแต่สุดทางก็เหมือนกันเมื่อเราชอบที่เรามาพูดบ่อยๆเราชอบรับประทานไม่เหมือนกันใช่ไหมคนหนึ่งชอบเปรี้ยวคนหนึ่งชอบเผ็ดคนหนึ่งชอบหวานก็ไม่ต้องถ้าเรามาพูดกันตอนนี้รับรองว่าเถียงกันตายเลยใช่ไหมคนชอบเปรี้ยวก็ไปบอกคนหวานกินไม่ได้ไงหวานจะตายไอ้คนชอบหวานก็กินไม่ได้ไงเปรี้ยวจะตายใช่ไหมแต่ก็ใครชอบอะไรก็รับประทานไปแต่พอสุดทางแล้วก็คือเราอิ่มเหมือนกันที่เหมือนก็คือตรงนี้ตรงที่เราอิ่มพอเราอิ่มแล้วค่อยคุยกันคือเหมือนกับว่าถ้ามีสมาธิแล้วค่อยมาบอกค่อยมาคุยกันลักษณะของสมาธิมันจะรู้ความสงบเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยการคุยเนี่ยแทบไม่ออกหรอกมองก็รู้กันแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วตอนนี้ตรงที่พูดก็เลยกลายเป็นว่ามาเถียงกันเรื่องของไม่ใช่แล้วก็เป็นกิเลสนี่ไงก็ทำให้เราเศร้าหมองไปเฉยๆยิ่งเรื่องจริงๆธรรมะไม่ต้องเถียงหรอกธรรมะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงอยู่แล้วทุกคนมีกันมีเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ธรรมะอยู่ในตัวทุกคนจิตดวงเดียวดวงนี้แหละเป็นทั้งหมดเลยเราจะค้นเข้าไปเจอไหมทุกคนมีเพชรอยู่ในใจที่นำมาบอกไว้ตอนนี้เราจะทำไงจะขัดเพชรให้เกิดแสงสว่างสวัยควรยินดีที่พระให้พรนะเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีนี่แหละเรามานั่งขัดไปเรื่อยๆเปลี่ยนเผากิเลสไปการประพฤติพรหมจรรย์คือทำใจให้บริสุทธิ์ใช่ไหมการเห็นอริยสัจก็มาเห็นทุกกายทุกใจเห็นเหตุของทุกแล้วก็มาเห็นการดับของทุกข์ที่ได้กล่าวแล้วแล้วก็เห็นข้อปฏิบัติของการให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ก็มีมรรคมีองค์8พระเจ้ายังตรัสไว้เลยว่าบุคคลใดไม่ว่าศาสนาใดไม่ว่าลัทธิใดๆก็แล้วแต่ถ้ายังปฏิบัติมรรคมีองค์8อยู่พระหลานก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปได้มันเส้นทางที่โยมเดินอาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาไงมาเป็นพระหลานเท่านั้นเนี่ยอริยบุคคลเลยนะใช่ไหมบ้าไหมคนดีๆดูที่อยากจะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยดูแล้วมานั่งอดหลับอดนอนอยู่ได้ไปนอนแล้วฮะนอนกันดีกว่าเข้านอนได้แล้ว
อดทนอยู่ทำไมอ่ะหาเพื่ออะไรไม่ค่อยได้ยินคนทุกข์ใช่ไหมก็โอเคถูกต้องงั้นเขาเรียกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นงั้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยที่จะเผากิเลสต้องเห็นทุกข์เห็นไหมยิ่งทุกข์มากยิ่งเผามากยิ่งอดทนมากในที่สุดคนเราไม่มีอะไรต้องอดทนจริงๆแล้วที่ทําไว้เนี่ยคือเตรียมตัวไว้เวลาตายทําไงจะทนได้ไหมโอ้โหปวดแทบตายแต่ยังไม่ตายนะมันแทบตายแต่ถ้าตายอ่ะปวดถึงตายมันจะขนาดไหนใช่ไหมเราจะรู้ไหมว่าเราจะทําไงถ้าเรามาฝึกอย่างนี้ไว้เนี่ยต่อไปเราจะเข้าใจและด้วยวิธีการที่จะมาบอกง่ายๆที่ต้องทําเป็นประจําเมื่ออะไรเกิดขึ้นกําหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงเนี่ยกําหนดรู้ทุกข์ด้วยปัญญารู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงพอทําไว้บ่อยๆขนาดนั้นเข้าเนี่ยกายมันทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์หรอกใจจะเป็นอิสระขึ้นมาด้วยกําลังของสตินี่แหละเพราะตัวฝึกสติให้มีกําลังได้เนี่ยท่านใช้การเดินเป็นส่วนใหญ่เดินเนี่ยจะมีเกิดกําลังสติเพราะเราลืมตาแล้วเดินนี่ก็เป็นสมาธิได้มันไม่ต้องนั่งหลับตานิ่งไม่ใช่บางทีนั่งหลับตานิ่งเนี่ยไม่ได้สงบหรอกคิดยาวเลยคิดเป็นเรื่องเป็นราวก็มีใช่ไหมเพราะนั่งคิดคนชอบนั่งคิดเพราะนั้นเราเปลี่ยนใหม่นะเขาเรียกว่าสวนกระแสไปถ้าเมื่อไรจะคิดให้ไปเดินคิดอย่าไปนั่งคิดเดินคิดเลยเดินกลับไปกลับมาแล้วจะคิดอะไรก็คิดเลยถ้ามันคิดมากก็ให้มันเดินคิดอย่าไปบังคับให้หยุดคิดท้าทายด้วยเอ้าคิดมาเลยเดินไปเดินมาแล้วก็คิดเลยแล้วเราก็ดูมันคิดไปคิดไปก็ดูไปเดี๋ยวเราจะรู้เองที่คิดมันลืมไปเฉยๆบางทีมันก็หายไปหมดเลยแล้วแต่นะตรงนี้แล้วแต่คนแต่อย่าไปคิดว่าเราจะเดินเพื่อให้มันหยุดความคิดแต่เดินเฉยๆเดินคิดมันจะเหมือนกับจิตวิทยาเล็กๆเท่านั้นเองที่เรามาบอกเนี่ยอย่าไปต้องเชื่อนะเนี่ยโยมต้องไปลองทำแน่ใช่ไหมแต่บอกว่าต้องเชื่อนะกูไม่ทำหรอกจะไปบอกโยมต้องเชื่อนะไม่ทำหรอกเรื่องอะไรบังคับให้เราทำจิตของคนไม่ต้องการการบังคับไม่ว่าใครเป็นธรรมชาติของจิตเพราะฉะนั้นเราทำไงที่จะไปรู้จักเฉยๆแค่รู้จักเพราะฉะนั้นทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นนี่ไงผู้รู้จะต้องประกอบด้วยสติแล้วสติจะเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมาใช้มีสติเมื่อไหร่มีปัญญาเมื่อนั้นสติมาปัญญาเกิดอย่างที่บอกมันก็จะเป็นตรงนั้นจริงเนื่องตรงนี้ก็ต้องฝึกสติให้มากสติจะฝึกได้มากก็ด้วยวิธีการเดินโยกลมนี่แหละการเดินเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดด้วยถ้าเราทำประจำนะแต่เดินที่เนี่ยเขาเดินเป็นหมู่คณะเขาเดินให้มีสติก็เลยเดินช้ายกส้นหนึ่งก้าวไปสองแตะสามเหยียบสี่อันนี้เดินมีสติแต่ถ้าเดินอย่างเงี้ยถามว่าสงบไหมบางทีก็ไม่สงบหรอกเพราะอยู่ๆมันมานั่งให้มันเดินให้มันอยู่ก็มาช้าค่อยๆไปยกส้นหนึ่งก็คิดเข้าไปสองก็คิดตาก็นุ่นหูก็ได้ยินเสียงนี่ใช่ไหมมันไม่อยู่ให้หรอกแต่ว่าก่อนจะเดินแบบเนี้ยเราไปซ้อมไว้ก่อนก็ได้สมมติว่าสี่โมงก็เดินใช่ไหมพรุ่งนี้จะ7 โมงเดินก่อน7 โมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงเราไปเดินเร็วๆเงี้ยเดินกลับไปกลับมาเร็วๆเลยแล้วพอมาเดินตรงนี้เดี๋ยวโยมจะเห็นสงบได้เลยเพราะการเดินอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ยกส้นหนึ่งเข้าไปสองไปแตะสามไม่ใช่ทำงี้นะเดินด้วยสติปัฏฐานเนี่ยยกต้นหนึ่งเนี่ยต้องค่อยๆยกขึ้นมาเลยแล้วจิตต้องรู้ความเคลื่อนไหวทุกขณะที่มันยกขึ้นมาอย่างเงี้ยประคองรู้ไปด้วยก้าวไปสองประสุทางก็ก้าวประคองรู้ไปเลยปลายเท้าแตะสามก็ลงมาให้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยจิตอยู่ตรงนี้ตลอดเลยแป๊บเดียวสงบกราบพระเหมือนกันลองกราบด้วยตรงนี้เลยกราบด้วยสติอย่างเงี้ยมีประเบิดปิติก็เกิดเนี่ยง่ายๆสงบได้ง่ายๆตรงนี้เพราะติดที่เข้าไปอยู่ประคองได้แต่ก่อนจะประคองได้เนี่ยคนเราเนี่ยคิดวุ่นวายเยอะแยะแล้วมันสภาพกายที่ยังไม่ได้ปรับมันก็เป็นผลมันทําให้เราเข้าไปตรงนี้ไม่ได้นั้นนั่นเขาเรียกว่าเทคนิควิธีปรับกายก็ไปเดินเร็วๆกลับไปกลับมาเนี่ยปรับจะนวดพื้นเท้าเราด้วยปลายประสาทกระตุ้นก็เดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจะคิดอะไรก็คิดไปเลยเสร็จแล้วพอเรามาเดินช้าๆมันจะเข้าใจสติจะมาได้เขาวิธีการทำเมื่อทำสติให้ได้มากแล้วตรงเนี้ยยืนก็ทำยืนนี่ก็สามารถ
รักษาโรคได้เหมือนกันนะเพราะยืนนานๆแล้วมันทับอยู่กับที่เนี่ยพื้นเท้ามันจะร้อนจะไหม้เลยใช่ไหมใครเคยไหม้ไหมเวลายืนเท้าไหม้มีไหมไม่มีแต่มันร้อนใช่ไหมร้อนทนไม่ได้เราก็รู้อยู่กับใจนะเฮ้ยมันไม่ไหม้หรอกแต่เราทนไม่ได้ก็ลองทนมาดูสิบอกนี่ไงทุกเห็นแล้วทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงทุกมันเผากิเลสลองเผาดูสิมันจะแน่แค่ไหนเขาก็ทำอย่างนี้ได้เนี่ยดูที่มันจะตายไหมเอาตายยังไงตายเพราะยืนก็ดังกันนะคนกราบไหว้บูชาเลยยืนแล้วตายเนี่ยโอ้โหทำยากนั่งตายยิ่งยากส่วนมากก็นอนใช่ไหมก็ลองดูเพราะยืนเนี่ยพอมันร้อนเนี่ยมันเผาเนี่ยเกิดการไหลเวียนของเลือดลมมันจะไหลเวียนได้เร็วได้ดีถึงสมองได้ก็จะโปร่งได้ง่ายงานนอนก็ต้องทํานอนเราก็ทําสติของเรานอนจนกว่าจะหลับไปเพราะฉะนั้นจะเป็นทําได้ทุกอิริยาบถจะเป็นมหาสติทั้งยืนเดินนั่งนอนทําได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมหาสติเราจะกํากับได้เยอะตอนนี้จะเริ่มทําอะไรต่ออะไรต่างๆเราจะรู้เข้าใจได้เร็ว ทํางานก็ทําได้เร็วนะนี่คือการวางอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ได้อะไรเกิดขึ้นกําหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงท่านที่มาเคยเทศน์ที่นี่เหมือนกันที่ว่าหัวใจเรามี4ห้องใช่ไหมอย่าให้ใครเข้าไปหมดเอาเก็บไว้ห้องหนึ่งของเราอยากจะให้ก็ให้ไปแต่เอาไว้ห้องหนึ่งก็แล้วกันท่านบอกว่าอะไรนะโรงพยาบาลมีห้องฉุกเฉินใช่ไหมของเราเนี่ยทำเป็นห้องฉุกคิดเมื่อเกิดอะไรปุ๊บเนี่ยให้กําหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงมาอยู่ที่หัวใจห้องนั้นนะสติมาปัญญาเกิดแค่นี้เองการทำแบบนี้คือการดึงสติกลับมาที่ตัวเองเป็นสมาสติชั่วขณะจิตเดียวเท่านี้ที่เราทำได้มันต้องฝึกนะฝึกให้เคยชินไว้ฝึกไว้บ่อยๆกายเป็นไงใจเป็นไงบ่อยๆจนมันเคยชินแต่เนี้ยเกิดอะไรขึ้นปุ๊บมันกลับมาเลยแล้วตรงนี้เองวิเดียวเนี่ยเราจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้ก็เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จะเอาชนะทุกอย่างได้เหมือนกับธรรมาลงมาอย่างเงี้ยมาแสดงธรรมทุกครั้งเนี่ยอาการไม่ดีเลยป่วยตลอดที่นั่งอยู่ก็ป่วยเลยเนี่ยพอฝึกตรงนี้ไว้จริงๆเห็นอานิสงส์ของมันกายป่วยใจไม่ป่วยก็มันก็ปล่อยมันไปเพียงแต่รู้เฉยๆรู้แล้วไม่ว่ามันก็สามารถตอนเริ่มต้นมันก็ไม่ค่อยไปพูดไปพูดไปก็เสียงมาใช่ไหมแต่ในหัวยาก็ดีนะเนี่ยก็อนุโมทนาอยากให้มาต้มให้มันขออภัยถึงตรงนี้แล้วมีใครสงสัยอะไรไหมจะสงสัยอีกแล้วสำเร็จหมดแล้วถือว่าเข้าใจถ้าเข้าใจก็สำเร็จเลยสำเร็จในการฟังเอาจริงๆสมัยพุทธกาลเขาก็ฟังไปก็ทำจิตไปก็สำเร็จโยมฟังเราลองทำจิตตามไปเรื่อยๆก็สามารถมันอยู่ที่เหตุปัจจัยของเราพอดีนะตรงนี้ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่นาคาลิโกจริงๆพระธรรมเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่จังหวะของเราเองแล้วจริงๆปฏิบัติไปปฏิบัติไปเหมือนบางทีไม่มีอะไรแต่อยู่บทจะเกิดขึ้นมาก็เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยยืนอยู่เฉยก็เป็นบางทีเดินก็เป็นขึ้นมาเนี่ยเพราะนั้นอยู่ที่เราต้องฝึกฝนสติต้องฝึกอะสติเป็นสิ่งที่ระลึกรู้ได้แต่ต้องฝึกให้ได้ฝึกให้มีสติไว้ที่ตัวเราบ่อยๆเมื่อฝึกได้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะละความคิดข้างนอกได้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันรู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะปล่อยวางได้เร็วต่อไปพอโกรธปุ๊บกำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงมันก็ดับได้นะดับเลยก็จะเร็วขึ้นพอเราโลภเราโกรธเราหลงเราอะไรก็จะรู้ได้เร็วขึ้นตรงนี้จะละได้รวดเร็วถ้าบอกว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนเลยมันพูดได้แต่ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมเราก็จะว่าแหมพูดได้เลยท่านเป็นพระเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันแหละมีกายมีใจเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันแหละแต่อยู่ที่การฝึกฝนที่เราจะฝึกยังไงแต่ถึงที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเนคขมะมันมีเวลามากกว่าแล้วก็ไม่ไปรับมาข้างนอกเข้ามาไม่รับสัญญาใหม่ใช่ไหมเมมโมรี่ไม่เอา
งั้นไอการที่ไปอยู่กับไอโทรศัพท์เนี่ยที่ว่าไปอยู่กับไลน์เนี่ยเมมโมรี่เยอะนะเรารับเข้าไปเยอะมากแล้วจิตเราก็ส่งออกไปเยอะตรงนี้ก็เป็นอันตรายของการฝึกฝนเหมือนกันฝึกปฏิบัติต่อไปมันทําให้สมองจริงๆไอ้พวกนี้ประโยชน์ก็มีแต่ต้องมีพอประมาณหน้าที่ตรงนี้ต้องใช้พอประมาณถ้ามากไปก็เป็นโทษยาเหมือนกันนะยาทุกชนิดถ้าใช้พอดีมันก็มีก็เรียกว่าโดสยาใช่ไหมมีพิกัดมันถ้าใช้พอดีก็เป็นประโยชน์ถ้ามากไปก็เป็นโทษอีกเห็นไหมฮะทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดนะในโลกนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยลองสังเกตดีๆพอเราพิจารณาเข้าไปเราจะเข้าใจทีนี้ต่อไปเราก็จะไม่เป็นโรคที่เขาเรียกว่าอะไรนะข่าวลือเหรอพอเขาลือว่าอะไรมันก็คือพักหนึ่งแล้วก็หายไปคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะจังเอายาอันนี้ดีนะต้นนี้กินแก้โรคตับได้อ้าวมาแล้วกินกันเอาสักนักพักก็หายไปอีกแล้วเดี๋ยวมีต้นใหม่มาอีกแล้วก็คือกันไปอีกก็เรียกมงคลตื่นข่าวก็ไปตื่นข่าวอยู่เรื่อยเลยนั้นเราต้องเอาการลำสูตรมาเทียบเลยจะเชื่อต้องเชื่อด้วยแบบนี้ไม่ใช่เชื่อตามต่างกันมาไม่ใช่เชื่อเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่เชื่อเพราะว่ามันอยู่ในตำราไม่เชื่อเพราะว่าคนนี้น่าเชื่อถือไม่เชื่อแม้แต่เป็นครูบาอาจารย์ก็ยังไม่เชื่อก็จะทําไงต้องทดลองเข้าห้องทดลองก่อนใช่ไหมว่าจะออกมาใช่หรือเปล่าจะลองทําอะไรก็ลองให้ได้7 วันสัก7 วันถ้าจะลองทํานะวิธีไหนก็ได้ที่เราลองยังไม่เข้าก็ยังหาวิธีไม่ได้เนี่ยจะเริ่มหาเนี่ยท่านบอกทําให้ได้7 วันสมัยโบราณมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของทานจะเรียกว่าสัตตะมหาทานทำทานเนี่ยที่หลวงพ่อเดชคุณหลวงพ่อท่านมาให้ทํากันอยู่เนี่ยโรงทานเนี่ยท่านโอ้ท่านสุดยอดมากท่านรับมาจากหลวงปู่สังวาลบอกให้ไปทําเอาไว้นะแบบเนี้ยคนไทยเรามีมาแล้วแต่เราทิ้งไปต่อไปมันจะหายไปหมดแล้วน้ําใจคนไทยจะไม่มีถ้าทําตรงนี้ไว้เนี่ยเราจะเกิดความสามัคคีมีน้ําใจกันขึ้นมาจิตอาสาก็จะเกิดขึ้นเยอะการให้เนี่ยจะรู้สึกได้ท่านบอกก็จะทําทานต่อเนื่องกัน7 วันอธิษฐานอะไรสําเร็จหมดเลยเรียกว่าสัตตมหาทานถ้าโยมมาปฏิบัติอย่างนี้ล่ะนี่ก็เป็นทานเดี๋ยวนี้ยิ่งครบเลยเนี่ยนี่ขมานี่ครบเลยนะบารมี10ครบเลยเพราะนั้นถ้าบวช7 วันต่อเนื่องอธิษฐานเลยแต่เราต้องปฏิบัติให้จริงๆนะไม่ใช่ไปปล่อยปะละเลยมันทำก็ทำให้จริงธรรมะเป็นของจริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆเป็นของที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติด้วยแล้วก็ทุกคนก็มีอยู่แล้วด้วยแต่เพียงแค่ว่าอย่าให้มันออกไปข้างนอกเข้ามาค้นข้างในให้ได้ค้นไปๆค้นไปเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อมันอยู่ตรงนี้จริงๆมันจะพัฒนาขึ้นไปฮะจิตเราจะเริ่มอ่อนโยนการภาวนานี้ยิ่งทํามากเท่าไหร่ก็จะเกิดอาการมากเท่านั้นเพราะว่าไม่ว่าจะทําสติในยบทใดก็แล้วแต่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่เราเจริญสติอยู่เนี่ยถ้าเรียกว่าเป็นภาวนาเป็นเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้เจริญขึ้นให้มากขึ้นเพราะนั้นเมตตาจะเกิดขึ้นบางทีเราเล่าร้อนกระวนกระวายบางทีนั่งกำลังเครียดเลยคิดมากก็ปล่อยนั่งมองไปบนท้องฟ้ามองมันไกลออกไปไกลออกไปปล่อยก็โล่งได้ชั่วแป๊บเดียวบางทีสงบเฉยๆก็มีวิกฤตนี้เป็นโอกาสอย่างเงี้ยถ้าเราทำตรงนี้ได้เราจะพิสูจน์เองแล้วความอ่อนโยนของจิตจะเกิดขึ้นใจจะอ่อนโยนลงไปแล้วก็ใจจะเย็นพอเราเริ่มอ่อนโยนเริ่มเย็นตอนนี้ไอ้ตัวนี้สะสมนะทำเมื่อไหร่ก็สะสมไปเรื่อยเนี่ยเมตตาตัวเนี้ยคนที่เข้าวัดมาก่อนในบางทีในแอนตี้ก็มีเยอะนะแล้วก็ไม่เชื่ออะไรทิฏฐิก็เยอะแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติมาชักเริ่มอ๋อตอนนี้เมื่อก่อนมองคนเข้าวัดเหมือนอะไรเขาบอกว่าเหมือนกับคนประเภทแบบไม่มีอะไรจะทำแล้ว มาวัดเนี่ยประเภทอกหักกลักลอยคอยงานและการเสื่อมใช่ไหมเขาว่ากันว่าเออใช่พวกนี้พวกอกหักเข้ามาวัดนะพวกหลักร้อยเขาคอยงานพวกสังขารเสื่อมก็เลยมาทิ้งวัดหมดเลยหมาแมวไม่ดีอะไรก็มาทิ้งวัดอีกก็เลยมองโอ๊ยไม่ใช่แต่จริงๆถามว่าอกหักมันหักที่ไหนอ่ะหักที่วัดหรือหักที่บ้านเออหักที่บ้านใช่ไหมแต่มาวัดอ๋อมาปฏิบัติเข้าปฏิบัตินอนดามได้ก็ยังชั่วหลักร้อยล่ะก็อยู่บ้านไปทําอะไรก็หลักร้อยอยู่งั้นพอมาวัดมีงานทําใช่ไหมได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้เก็บกวาดปัดกวาดเป็นงานหมดเลย
สัมมาชีวะด้วยการงานชอบอีกคอยงานอ่ะก็คอยที่บ้านไม่ได้คอยที่วัดสักหน่อยพอมาวัดเนี่ยมาแต่มาเคยเห็นเยอะนะที่เทพบุตรเนี่ยอยู่ข้างล่างอ่ะก็มาบวชเอามาเจอเถ้าแก่ก็มาบวชเหมือนกันเอาคุยกันถูกคอเอาไปทํางานด้วยกันได้งานเลยดูเลยอานิสงส์ของการบวชได้ผลเลยฮะสังขารเสื่อมล่ะคงมันเสื่อมมาจากบ้านใช่ป่ะอยู่บ้านก็โอ้ยโอ้ยโน่นโอ้ยนี่ไม่ไหวแล้วแต่พอมาอยู่วัดเนี่ยมันเริ่มมาเดินจงกรมบ้างมาทำสมาธิมาสวดมนต์จิตใจมันดีขึ้นสังขารดีขึ้นเลยหายเสื่อมโอ้ไม่ได้ลดหายเลยรับรองว่าหายเลยความจำดีฮะอายุก็ยืนถ้าทำด้วยอิทธิบาทสี่นะจะเจริญสติด้วยอิทธิบาทสี่เนี่ยมีความฉันทะความพอใจที่จะทำมีวิริยะความเพียรกระทำสม่ำเสมอมีจิตตะเอาใจฝักใฝ่ที่กระทำอยู่มีวิมังสาก็คือพิจารณาไตรตรองทบทวนอนุโลมปฏิโลมตรงนี้อายุยืนนั่นแหละเพราะความกลัวนั่นแหละเลยเป็นอสุรกายกลัวมากอสุรกายนะกลัวอะไรเป็นอย่างนั้นนะยังกลัวเป็นมะเร็งเห็นไหมมันเริ่มเป็นมะเร็งในอารมณ์ก่อนหลวงพ่อบอกเป็นกลัวจนเป็นอ่ะคนน่ะเข้าน่ะเข้าจิตมันเข้าไปนั่นไงเวลาเราเกิดความกลัวเนี่ยหรือว่าเกิดความโกรธความงุนงิดเนี่ยร่างกายมันจะหลั่งสารลงมานะเรียกว่าสารแอดรีนาลีนแก๊สพิษสารพิษเลยเนี่ยก็มาทําร้ายตัวเนี้ยแต่ถ้าจิตเราสงบปุ๊บเนี่ยเฉยๆธรรมดามีความสงบเกิดขึ้นหรือว่าชั่วคณิกะสมาธิก็ตามร่างกายก็หลั่งสารเอนโดฟินนะไม่มีขายด้วยต้องทําเองหรือไม่ก็เราออกกําลังกายเนี่ยจิตก็ดีขึ้นก็มีเอนโดฟินหลั่งออกมาเหมือนกันแต่ถ้าจิตสงบเนี่ยจะมีก็เป็นอะไรรักษาโรคไงรักษากายเราได้อย่างที่เวทพุทธคุณหลวงปู่ท่านบอกไงว่าเป็นยาปรับธาตุฉะนั้นก็ทำต่อไปเรามาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปเท่านั้นเองถามว่าจะทำแค่ไหนอ่ะก็ทำแค่ตายแหละ ใช่ไหมก็ของดีทำไมขายดีก็ขายไปดิขายดีแล้วเลิกขายก็จบเลยทำไปเลยทำไปเถอะบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าอธิษฐานไปพบพระสีอาเรียไม่ตายแล้วกันใช่ไหมชาตินี้ตามสบายไปก่อนทำใจตัวเองเดี๋ยวค่อยอธิษฐานไปพบพระสีเรียไม่ตายเพราะฉะนั้นทำบุญเมื่อไหร่ก็จะประคุณให้ไปพบอย่าหวังเลย พอยกสีเรียไม่ตายเนี่ยท่านเป็นคนที่ต้องมีศีลไปเท่านั้นที่ยุคนั้นเป็นยุคที่บริสุทธิ์แล้วผู้ที่จะไปตรงนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลไปเป็นขั้นต่ําดังนั้นถ้าคิดจะไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็วันพระก็มาศีลแปดศีลอุโบสถบ้างอย่างนี้ถึงพอจะมีช่องทางแล้วต้องภาวนาไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ควรจะไปเนี่ยอยู่ตรงนี้ท่านเมื่อต้องทําอย่างนั้นเราคิดว่ายังไงต้องรอไหมไม่ต้องรอหรอกชาตินี้เลยให้สําเร็จบางคนก็บอกเป็นผู้หญิงชาติหน้าขอให้เกิดเป็นพระอย่างท่านจะได้สําเร็จบอกโอ้โหโง่แต่ว่าว่างี้เลยนะโอ้เขาบอกแรงจังบอกไม่แรงหรอกพูดง่ายๆก็จะรอทําไมในเมื่อเรามีกายมีใจอยู่แล้วแล้วเราก็มาพบความสอนของพระเจ้าให้สอนเรื่องคือเนี้ยแล้วทุกคนก็ปฏิบัติได้เหมือนกันน่ะมีธาตุสี่เหมือนกันทุกคนเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแล้วทําไมเราไปรออะไรแค่กิเลสมันดึงมากเห็นไหมกิเลสนี่มันดึงเราลงเลยไปแล้วโอ้เกิดมาวาสนาน้อยเอาไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเดี๋ยวชาติหน้าเนี่ยทําไมเราต้องปล่อยล่ะนี่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็มุ่งที่จะทำมาเจอของดีแล้วนี่ก็เอาเข้าไปเลยหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านมาเจอภูเขาลูกใหญ่ๆเนี่ยแล้วลูกหนึ่งนะแล้วจะรู้ว่าข้างในนี่มีเพชรเนี่ยท่านจะขุดไหมท่านถามอาตมาก็ขุดดีครับขุดไปเถอะในที่สุดความพยายามจํานําไปสู่ความสําเร็จจริงๆถ้ามันมีแล้วทุกคนมีเพชรอยู่ในหัวใจแล้วไม่รีบขุดล่ะขุดเพชรในหัวใจเรานี่แหละดูเข้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันดูให้เห็นความจริงจนเราเลิกรักตัวเองอะทำไงให้มันเลิกรักตัวเองได้นั่นแหละถอนความยึดมั่นถือมั่น
ความยึดมั่นก็คือความรักนั่นเองทุกคนรักตัวเองหมดแหละท่านธรรมก็เคยบอกเวลาเราจะมีคู่รักสักคนใช่ไหมเรารักเขาใช่ไหมรักมากอย่างเลยแต่จริงๆใช่ป่าวไม่ไหมโอ้โหรู้สึกว่าจีบกันไหมนี่รักมากทำดีเลยอะไรที่เขาจะชอบอะไรที่เขาจะต้องการโอ้โหทำให้หมดเลยแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงลายมันออกอีทีนี้เองต้องทำตามใจข้าใช่ป่ะนี่มันรักตัวเองนะไม่ใช่รักเขาหรอกให้เขามาเนี่ยผมมองแล้วจะต้องถูกใจได้คงจะทำให้เราสบายใจถูกใจได้เยอะพอมาอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเองยังไม่ถูกใจเราเลยใช่ไหมจะไปเอาแบบนั้นได้ไงเพราะนั้นตรงนี้แหละคิดได้ดีๆเนี่ยความรักคือความยึดนั่นแหละความรักนี่มันก็บริวารก็เยอะนะสเปคถูกใจพอใจชอบใจมันมาหมดเลยพวกนี้บริวารเป็นตัวดึงเข้ามาหาตัวนี้เข้ามาหาแล้วก็เกิดหลายๆอย่างขึ้นมา ที่ถูกแล้วไม่ใช่ก็ลองก็พิจารณาดูเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วต้องมาดูให้เห็นตัวเราว่ามันเป็นยังไงจริงๆพอเราเห็นที่จริงได้เนี่ยเห็นตามความจริงว่ามันเป็นปฏิกูลอย่างที่บอกอาการครั้งที่สองธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันจะคลายความรักในตัวเองนั่นแหละคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะจบตรงนี้ได้เอาหมดเวลาแล้วแต่ไม่มีใครตีระฆังใครอยู่ใกล้ช่วยตีระฆังด้วยหมดเวลาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเปล่าก็นะก็ไอ้วังแค่นี้แล้วกันขอญาติโยมทุกท่านจงประสบโชคดีคิดหวังถึงใดก็ให้สมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตัวเองได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้มีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติถึงมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร